ค่ะสวัสดีนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะก็วันนี้จะเป็นกิจกรรม Art Street Talk นะคะประจำนิทรรศการDeja Vu When the Sun Rises in the West นะคะขอสิ่งขอขอบคุณทุกคนที่ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวขอเริ่มจากแนะนำวิทยากรของเราในวันนี้นะคะคุณณทีอุตริศนะคะจบการศึกษาจากคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นศิลปินหอนิทรรศการDeja Vu When the Sun Rises in the West ค่ะมีความโดดเด่นด้านสร้างสรรค์ผลงานบนเส้นทางของการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประวัติศาสตร์และจิตรกรรมมีพัฒนาการที่น่าสนใจซึ่งพัฒนาการตรงนี้นะคะก็นำไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานในหลายๆสื่อด้วยซึ่งวันนี้เราจะได้ฟังกันว่าจะมีรายละเอียดพัฒนาการการทำงานยังไงบ้างนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นการชวนสนทนาโดยคุณนักรบมูลมานัทนะคะเป็นศิลปินที่โดดเด่นด้านการสร้างสรรค์ผลงานคอลลาจเช่นเดียวกันนะคะมีความสนใจในประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมติดตามผลงานพี่ณทีอย่างสม่ำเสมอด้วยซึ่งวันนี้ก็จะมาชวนสนทนากันนะคะประเด็นการพูดคุยในวันนี้ค่ะแนวทางการทำงานของคุณณทีที่มีประเด็นครอบคลุมไปถึงการนำเอาเรื่องราวข้อมูลต่างๆมาใส่ในผลงานภาษาทางจิตรกรรมและสุนทรียภาพที่ปรากฏในผลงานนะคะซึ่งวันนี้เราจะได้ฟังกันค่ะก็เดี๋ยวจะขอเริ่มกิจกรรมเลยก็คือระหว่างกิจกรรมค่ะจะขอรบกวนทุกท่านใส่แมสไว้ตลอดเวลานะคะแล้วก็ปิดเสียงโทรศัพท์ด้วยนะคะแล้วก็รบกวนไม่ถ่ายภาพวิดีโอนะคะค่ะเดี๋ยวขอยกเวทีให้ทั้งสองท่านเลยค่ะครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณหอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากรนะครับที่ชวนผมมาคุยกับพี่ณทีนะครับขออนุญาตเรียกพี่ณทีนะครับในการทอวันนี้นะครับพี่ณทีซึ่งวันนี้คำถามเราอัดแน่นมากอาจจะทะลุเวลาใช่ไหมครับพี่ณทีเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก็หลายๆท่านที่มาฟังทอล์ควันนี้นะครับอาจจะได้เห็นงานของพี่ณทีมาแล้วซึ่งตอนนี้ก็กำลังจัดแสดงอยู่ที่หอศิลป์ศิลปากรนะครับถ้าเกิดท่านไหนยังไม่ได้ชมเดี๋ยวก็ขอเชิญไปชมหลังจากจบทอล์คนี้นะครับซึ่งก็ผมก็เห็นผลงานของพี่ณทีมาเนิ่นนานนะครับแล้วก็หลายๆท่านก็อาจจะเห็นผลงานของพี่ณทีว่ามีการเดินทางอันยาวนานนะครับตั้งแต่นิทรรศการครั้งแรกของพี่ณทีซึ่งอารมณ์ประมาณ 20-30 ปีก่อนเนาะซึ่งอันนั้นจะเป็น1994ซึ่งอันนั้นก็จะเป็นเชิงนามมาทำนามแอบสแตรกใช่ไหมครับแล้วก็จนมาถึงงานปัจจุบันวันนี้ที่ตัดแสดงอยู่ที่หอศิลป์เนี่ยเป็นงานที่มีความเป็นเชิงประวัติศาสตร์ครับเนาะก็เลยอยากจะสอบถามพี่ณทีครับว่าเส้นทางการทำงานของพี่ณทีจากวันนั้นจนถึงวันนี้เนี่ยครับมันมีรูปแบบแล้วก็วิธีการคิดงานที่มันแตกต่างหลากหลายไปอย่างไรบ้างครับผมครับคือเดี๋ยว ในระหว่างการคุยเกี่ยวกับเรื่องการทำงานอะไรเงี้ยมันอาจจะมีรูปภาพประกอบนิดหนึ่งนะครับแล้วก็การจัดการอาจจะแมนนวลหน่อยแต่คิดว่าภาพน่าจะจำเป็นในการที่จะทำให้ เข้าใจอะไรได้มากขึ้นมีอรรถรสมากขึ้นนะครับ อันนี้จากที่ถามเรื่องเกี่ยวกับเข้าใจว่าน่าจะเป็นเรื่องของการจัดการกับสื่อหลายๆอย่างนะครับที่สมัยก่อนเริ่มทำงานแสดงนิทรรศการครั้งแรกในปี1994งานโซโล่ครั้งแรกนะครับอันก็จะเป็นเพนติ้งที่พยายามทรานสเฟอร์ตัวเองออกมาจากงานภาพพิมพ์เพราะว่าผมจบภาพพิมพ์มานะครับก็จะพยายามหารูปแบบทางจิตรกรรมที่จะมันเข้ากันได้กับสิ่งที่เราชินมาแล้วก็จากนั้นมาก็ค่อยๆพัฒนาผลงานมาเรื่อยๆนะครับก็จนปัจจุบันก็เนี่ยเกือบ30ปีละเกือบ30ปีละครับเมื่อก่อนก็ทำสคัลเจอร์นะครับมีทำสคัลเจอร์มีทำภาพพิมพ์มีทำจิตรกรรมอยู่เสมอส่วนอย่างที่บอกคือเนื้อหาเรื่องราวมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามข้อมูลแวดล้อมตามวุฒิภาวะตามอะไรต่างๆนะก็แต่มันมีอย่างหนึ่งซึ่งมันมีความแตกต่างกันกับสมัยปัจจุบันมากมันก็คือซีนของ contemporary art ในประเทศไทยในบ้านเราผมอาจจะเรียกได้ว่าเป็นศิลปินที่อยู่ในยุค 90s ตอนนั้นนะครับเป็นเด็กหางแถวของยุค 90s อะไรแบบนั้นนะครับคราวนี้ไอ้สภาพภาวะการของศิลปะร่วมสมัยในยุคนั้นมันไม่ได้เป็นแบบนี้มันทำให้เราต้องขวนขวายมันทำให้เราต้องพยายาม
พูดง่ายๆคือมันทำให้เราต้องขยันนะนะครับไม่งั้นมันก็จะไม่สามารถอยู่ได้นะครับ ก็ต้องพยายามทำงานเทศกาลให้มากที่สุดเพื่อจะหาทางสร้างตัวตนทั้งของตัวเองและในผลงานออกมาแต่ว่าสิ่งหนึ่งซึ่งผมพยายามไม่สร้างมันเลยก็คือการทำเอกลักษณ์อะไรบางอย่างให้เกิดขึ้นในทางรูปแบบหรือให้เกิดเป็นความจดจำขึ้นในทางกายภาพของอันนี้ก็คือเป็นความตั้งใจเลยเป็นความตั้งใจตั้งแต่สมัยก่อนแล้วเพราะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากในการที่จะมีการสร้างรูปลักษณ์ให้เป็นที่จดจำในผลงานศิลปะของเราในเวลาที่มันนานๆ10ปี20ปีถ้าเรายังทำงานศิลปะอยู่นะผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เพราะว่าความคิดเราก็เปลี่ยนตลอดเวลาทุกอย่างในชีวิตเราเปลี่ยนไปหมดวิธีคิดทัศนคติเปลี่ยนไปหมดข้อมูลข่าวสารเราก็เปลี่ยนใช่ไหมทุกวันนี้เรายังมีวิธีคิดไม่เหมือนกับเมื่อ20ปีที่แล้วเลยหรือแม้แต่กระทั่งปีที่แล้วกับปีนี้เราก็อาจจะมีอะไรหลายๆอย่างที่คิดแตกต่างไปมุมมองต่อชีวิตก็ต่างไปเพราะฉะนั้นถ้าศิลปะมันเป็นตัวแทนของวิธีคิดของคนทำงานศิลปะมันเป็นไปไม่ได้ที่ผลงานจะสื่อสารในเรื่องเดิมๆมีรูปแบบแบบเดิมๆแล้วก็อะไรในแบบเดิมๆอยู่ผ่านเวลามา 20-30 ปีนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าถ้าเกิดเราไม่สร้างกระบวนการที่ในลักษณะนี้ขึ้นมาตั้งแต่สมัยที่เริ่มทำงานใหม่ๆเราอาจจะจมอยู่ในโลกแบบนี้ก็เลยพยายามมาโฟกัสกับไอ้ตัววิธีคิดอะไรแบบนี้คือผมมีความเชื่ออย่างนึงผมเชื่อในทฤษฎีของการออกแบบนะสมัยเก่า form follow function ครับผมนะครับคืออะไรก็ตามมันจะมีรูปทรงอะไรก็ตามมันจะมีรูปทรงไปตามฟังก์ชันของมันเช่นปืนลูกโม่อย่างเงี้ยปืนลูกโม่มันจะมีรูปทรงแบบปืนลูกโม่ก็เพราะว่าระบบกลไกของปืนลูกโม่มันบังคับให้มันต้องมีรูปทรงแบบนั้นมันจะตลกมากถ้าเราดีไซน์ปืนขึ้นมาก่อนแล้วเรามาคิดกลไกใส่เข้าไปข้างหลังเนี่ยเพราะนั้นวิธีคิดของผมก็จะเป็นในลักษณะเนี้ยคือ form follow function นั่นหมายความว่าแนวคิดเราเป็นยังไงเราต้องการจะนำเสนออะไรเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวกำหนด form กำหนด art form ของเราขึ้นมาวิธีคิดจะเป็นอย่างนี้เพราะนั้นมันก็จะกินความครอบคลุมไปถึงตัวจิตกรรมประติมากรรมหรือสื่ออื่นก็เหมือนกันมันหน้าตาแบบนั้นเพราะมันมีเหตุผลที่มันต้องหน้าตาแบบนั้นซึ่งมันก็นำไปถูกคำถามถัดไปเลยอย่างในเทศกาลที่เราเห็นที่โชว์อยู่ตอนนี้นะครับเดจาวูก็มันก็จะมีสื่อที่มันหลากหลายมากๆครับโดยเฉพาะที่เป็นสื่อที่มันเป็น2มิติเนาะแล้วก็สื่อที่เป็น3มิติอย่างที่งานเป็นประติมากรรมครับก็เลยอยากจะสอบถามพี่นาทีคำถามนี้พอดีเลยว่าวิธีการคิดงานแล้วก็วิธีการจัดการมันนะครับในสื่อที่เป็น2มิติกับ3มิติพี่นาทีคิดว่ามันมีความท้าทายหรือว่าสิ่งที่มันแตกต่างกันอย่างไรบ้างครับคืออย่างในเทศกาลเนี่ยสำหรับผมมันจะเหมือนกันนะครับเพราะว่าผมทำมันภายใต้เงื่อนไขของภาษาภาษาในที่นี้คือภาษาทางภาพนะครับเป็นเรื่องของ picture language นะเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจระบบภาษาในการสื่อสารงานศิลปะแล้วเนี่ยมันจะเป็น sculpture หรือมันจะเป็น mixed media หรือมันจะเป็นจิตรกรรมมันก็จะถูกจัดการภายใต้ระบบโครงสร้างของภาษาและการสื่อสารไม่ใช่ถูกจัดการภายใต้ระบบของเทคนิคครับผมนะครับไอ้ตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญเพราะอย่างถ้าเราเข้าใจว่าศิลปะคือการสื่อสารเนี่ย มันจะทำให้เราตีความสิ่งที่เราแฮนเดิลอยู่อีกแบบหนึ่งแต่ถ้าเราคิดว่าศิลปะคือในแขนงต่างๆเนี่ยคือเป็นเรื่องของเทคนิคแล้วเราต้องพยายามผลักดันสิ่งเหล่านั้นไปตามช่องทางในแต่ละเทคนิคที่มันเป็นมันจะถูกตีความอีกแบบหนึ่งนะครับเอาง่ายๆอย่างสมมติว่าจิตรกรรมนะครับผมเคยแสดงงานจิตรกรรมชุดหนึ่งอันนี้เล่าให้ฟังตลกๆที่คณะจิตรกรรมเนี่ยในปี2005ถ้าผมจำไม่ผิด2005ผมเขียนรูป เรียนแบบโปสการ์ดนะครับภายใต้กระบวนการแบบกลัวอินโขงเนี่ยซึ่งเดี๋ยวเราอาจจะได้คุยกันเรื่องนี้นะครับคราวนี้การวาดรูปเรียนแบบโปสการ์ดเนี่ย
จุดประสงค์ของมันมันก็ต้องตั้งเป้าว่าผลสำเร็จของการที่จิตรกรรมชิ้นหนึ่งมันจะสามารถเรียนแบบโพสการ์ดได้เนี่ยนั่นก็คือของมันก็ต้องทำตัวมันให้ได้ใกล้เคียงกับจิตวิญญาณของความเป็นโพสการ์ดมากที่สุดจะด้วยอะไรก็ตามมันทำให้เกิดความเข้าใจผิดต่อจิตรกรรมอยู่พอสมควรสำหรับผู้ชมใช่ไหมครับอันนี้ผมก็ได้รับความวิจารณ์ก็ได้รับความวิจารณ์พอสมควรจากในคณะจิตรกรรมเองซึ่งบอกเอ๊ะทำไมเขียนสีน้ำมันลักษณะแบบนี้ทำไมเราเขียนสีน้ำมันแบนๆเขียนไม่เหมือนสีน้ำมันเลยอะไรอย่างเงี้ยนั้นมันก็จะเกิดคำถามย้อนกลับมาแล้วสีน้ำมันต้องเขียนยังไงอ่ะคือผมคิดของผมว่าตราบใดที่สีน้ำมันมันคือการเอาพิกเมนต์ผสมน้ำมันเขียนนะคุณเขียนยังไงมันก็เป็นสีน้ำมันอยู่ดีแหละมันก็เหมือนกับสีน้ำละตราบใดที่เราเอาสีน้ำผสมน้ำมันก็เป็นสีน้ำอยู่ดีแหละมันไม่ได้มีสูตรผสมตายตัวหรือมีคำสั่งอะไรตายตัวที่จะบอกว่าสีน้ำมันคุณต้องเขียนแบบนี้สีน้ำคุณต้องเขียนแบบนี้สีน้ำมันคุณต้องเขียนแบบข้นๆคุณต้องเขียนแบบอิมเพรสชันนิสต์คุณต้องเขียนแบบนี้แบบนี้ไอ้สิ่งเหล่านี้มันเป็นรูปแบบนึงเท่านั้นโอเคมันอาจจะเป็นรูปแบบทางการศึกษาแต่เมื่อเราจบจากการศึกษาแล้วมันก็ต้องหาความหมายและคำตอบของเทคนิคและคำว่าจิตกรรมของเราเองว่าจิตกรรมมันคืออะไรและที่สำคัญที่สุดคือจิตกรรมสำหรับคุณในฐานะที่เป็นจิตกรมันคืออะไรเพราะฉะนั้นในคำตอบของพี่อาทิตย์ก็บ่งบอกว่าวิธีการทำงานเนี้ยมันอาจจะไม่ได้มีหลักเกณฑ์เนาะแต่ว่าสิ่งที่มันจะเชฟมันก็คือแนวคิดแล้วก็วิธีการอะไรต่างๆของเรานะครับซึ่งก็อันนี้ผมก็จะนำมาสู่อีกคำถามหนึ่งครับซึ่งอันนี้เป็นคำถามที่เหมือนที่พี่เคยตอบไว้ตอนที่ทอล์คครั้งที่แล้วนี่มีเทศกาลใหญ่ที่ไทยที่หอศิลป์มหาลัยกรุงเทพครับพี่อาทิตย์บอกว่าในการทำงานของตัวพี่อาทิตย์เองเนี่ยแล้วก็ในตัวชิ้นงานของพี่อาทิตย์เนี่ยสุนทรียภาพเนี่ยเป็นสิ่งที่มันสำคัญมากอย่างไรก็ตามคือแบบภาพเขียนหรือว่าจิตรกรรมหรือว่างานอื่นๆเนี่ยจำเป็นที่มันจะต้องมีความงามอยู่ในนั้นนะครับในโลกศิลปะร่วมสมัยที่ปัจจุบันอาจจะปฏิเสธความงามหรือว่าไม่ได้สนใจความงามขนาดนั้นอะไรเงี้ยครับพี่นาทีคิดว่าตรงนี้มันยังมีความสำคัญอยู่ไหมครับยังยืนยันคำเดิมอยู่ไหมว่าสุนทรียภาพเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญสุนทรียภาพยังไงมันก็ยังมีความสำคัญนะมันสำคัญต่อชีวิตนะมันเป็นความสำคัญในระดับชีวิตนะเราใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางความต้องการทางสุนทรียภาพอยู่ตลอดเวลานะครับจริงๆสุนทรียภาพมันเป็นแนวคิดโบราณดั้งเดิมถ้าจะย้อนเอาความคิดสมัยกรีกโรมันเลยเนี่ยสุนทรียภาพเป็น1ใน3ของศาสตร์ที่สำคัญที่สุดของมนุษย์นะครับความงามความดีและความจริงใช่ไหมครับความดีมันถูกพัฒนาไปเป็นจริยศาสตร์ความงามมันถูกพัฒนาเป็นสุนทรียศาสตร์ส่วนความจริงมันพัฒนาไปสู่ความศาสตร์ที่เป็นอภิปรัชญาเมตาฟิสิกส์และก็เป็นวิทยาศาสตร์ในที่สุดเพราะนั้นทั้ง3อันเนี่ยมันเป็นศาสตร์ที่สำคัญที่มันทำให้มนุษย์มีความเป็นมนุษย์นะครับถ้าจะพูดในอย่างที่ผมบอกศิลปะมันคือการสื่อสารเนี่ยศิลปะต้องการอะไรในการที่เป็นเครื่องมือในการสื่อสารซึ่งในแต่โบราณมาสุนทรียภาพเป็นอาวุธอย่างหนึ่งที่ศิลปะใช้นะครับทำไมเราต้องใช้สุนทรียภาพในการเป็นเครื่องมือสื่อสารก็เพราะมันเป็นแบบนั้นมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ไม่มีใครไม่ชอบความไม่งามนะครับมันผมคิดว่าสุนทรียภาพเนี่ยมันไม่ใช่รูปแบบนะสุนทรียภาพเป็นทัศนคติแล้วมันเป็นทัศนคติในแง่บวกด้วยแล้วไม่มีใครสามารถปฏิเสธสุนทรียภาพได้นะครับในการแสดงงานผมครั้งหนึ่งที่หอศิลป์วิทยานิทรรศจุฬาลงกรณ์นะในปี2007นะผมมีอาร์ททอล์คลักษณะอย่างเงี้ยก็จะมีคิวเรเตอร์ท่านหนึ่งผู้หญิงก็ถามผมคำถามนี้แหละว่าทำไมผมต้องเขียนรูปสวยๆด้วยใช่ไหมครับคนถามก็แต่งตัวสวยนะคนถามแต่งตัวสวยคนถามแต่งตัวสวยเขาก็ใส่ชุดดำๆสวยเลยล่ะแต่งหน้าด้วยก็นะมันก็จะเป็นคำตอบที่อยู่ในตัวอยู่แล้วว่าคนเราทุกคนต้องการสุนทรียภาพแต่การปฏิเสธสุนทรียภาพไม่ได้หมายความว่าเราหันไปหาอีกด้านหนึ่งที่มันอยู่ตรงข้าม
พราะถึงแม้ว่ามันจะมีทฤษฎีที่เป็นแอนตี้แอสเซติกอะไรขึ้นมาก็ตามมากมายเนี่ยสุดท้ายมันก็คือการปฏิเสธสุนทรีภาพอย่างหนึ่งเพื่อไปสู่สุนทรีภาพอีกอย่างหนึ่งนะครับเราไม่เราก็ไม่หลุดพ้นจากตรงนี้นะครับสมมุติว่าเอาในชีวิตประจำวันนะถ้าเรายังต้องการกินอาหารที่มีรสอร่อยอยู่แล้วเรายังไม่ยอมรับการต่อท่อตรงเข้ากระเพาะอาหารของเรานะเราก็ยังต้องการสุขภาพเราจะต้องการใส่เสื้อที่ตัดเย็บประณีตเสื้อที่สวยงามที่ใส่แล้วทำให้เราดูมั่นใจเราก็ยังต้องการสุขภาพในชีวิตประจำวันอยู่คุณต้องการรถยนต์เป็นเจ้าของรถยนต์ที่มีดีไซน์ดีต้องการอยู่ในบ้านที่สวยงามต้องการห้องที่สะอาดเพราะฉะนั้นทุกอย่างนี่มันเป็นทัศนคติในเชิงสุนทรียภาพทั้งนั้นมันจะผิดมากถ้าเราเป็นคนชอบของน่าเกลียดชอบอยู่ในสิ่งที่มันไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยมันผมว่ามันเป็นเรื่องของทัศนคตินะครับจริงๆก็คิดเหมือนกันว่าคนส่วนใหญ่นะก็ยังชอบที่จะรายล้อมตัวเองแล้วก็ทำตัวเองให้อยู่ในสิ่งที่มันแต่คราวนี้มันมีรายละเอียดไงว่าสุนทรียภาพเนี่ยมันแค่ไหนอย่างไรในตัวสุนทรียภาพของมันก็ยังมีรายละเอียดมันก็มีลำดับชั้นของมันอยู่อีกมากมายใช่ไหมสุนทรียภาพระดับไหนล่ะสุนทรียภาพระดับที่มันงดงามหรือสุนทรียภาพที่มันอยู่ในระดับสวยๆใช่ไหมหรือสุนทรียภาพที่มันอยู่ในระดับอุดมคติเลยก็มีเป็นแอบสูลูทอะไรแบบนั้นใช่ไหมมันมีหลากหลายอ่ะมันมีหลากหลายแต่ทั้งหมดทั้งมวลมันก็คือช่องทางในการเข้าถึงความงามครับผมในแบบหนึ่งเท่านั้นเองซึ่งอันนี้ก็อาจจะเป็นพันธกิจของศิลปินแต่ละท่านเนาะเพราะว่าแบบว่าจะ define สุนทรียภาพของตัวเองและนำเสนอออกมาในรูปแบบไหนในความไม่สวยของบางคนก็อาจจะมีบางคนเห็นว่าเอ้ยมันมีความเป็นสุนทรียะในรูปแบบของเขาไปโดยกระดานมีของในชีวิตประจำวันเราเยอะแยะนะที่ปีที่แล้ว2ปีที่แล้วเราไม่ชอบแล้วเราก็เห็นว่ามันไม่สวย แล้วปัจจุบันแล้วเราก็ชอบมัน หรือเสื้อผ้าบางชุดที่เรารู้สึกว่ามันเราใส่แล้วมันเชยไปแล้วอย่างเงี้ยพอมันวนกลับมาใหม่เราก็ยังเรายังรู้สึกว่าเฮ้ยมันดีนะเพราะฉะนั้นความคิดเราเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะความคิดในเรื่องสุนทรียภาพครับผมมันเปลี่ยนไปตามสิ่งแวดล้อมด้วยซึ่งอันนี้เป็นเรื่องแปลกมันมีอยู่ยุคนึงสักน่าจะสัก10ปีที่แล้วที่ทุกคนต้องตัดผมแบบญี่ปุ่นอ่ะเป็นทรงลากไส้แบบญี่ปุ่นเหมือนก๊อปไม้อะไรกันนะซึ่งเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่น่าจะมาอยู่บนในตัวเราได้อย่างเงี้ยแล้วเราก็จะไม่ชอบมันครับแต่พอวันนึงพอสิ่งแวดล้อมมันเป็นแบบนี้ไปหมดอ่ะช่างตัดผมก็จะพยายามตัดผมให้เราแบบนั้นไปเรื่อยวันจนวันนึงเราก็พบว่าเฮ้ยบนหัวเราก็มีผมทรงแบบนั้นอยู่บนหัวแล้วเราก็ชอบมันอะไรแบบเนี้ยมันก็จะค่อยๆกลืนเราไปทีนิดเพราะนั้นสิ่งแวดล้อมก็เป็นสิ่งสำคัญครับแล้วมันก็ไม่ขึ้นอยู่กับการเวลาด้วยเนาะอย่างที่แบบเราไปสำรวจครั้งหนึ่งที่เราเคยชอบผมทรงนั้นแต่ปัจจุบันนี้อยู่ใน Facebook เรากลับว่าเป็นแบบอะไรที่มันเป็นปราบาปที่แบบว่าอยู่อะไรแบบนั้นอะไรแบบนั้นเพราะนั้นสิ่งพวกนี้มันเป็นของที่เปลี่ยนแปลงได้อยู่ตลอดแต่ว่าสิ่งที่มันสำคัญก็คือว่าทัศนคติที่เรามองมันในขณะนั้นในช่วงนั้นในปัจจุบันนั้นมันเป็นความคิดในแง่บวกแล้วก็สร้างสรรค์หรือเปล่าที่มันก็อยู่ตรงนี้นี่แหละประเด็นตรงนี้นะครับ แล้วก็จากเมื่อกี้ที่ได้พูดคุยกับพี่นาทีคร่าวๆนะครับก็พี่นาทีบอกว่าพี่นาทีเริ่มเข้าสู่การเรียนศิลปะตั้งแต่อายุ13ใช่ไหมครับ ซึ่งก็อันนี้เราก็เห็นอยู่แล้วว่าพี่นาทีก็เคยเล่าในหลายที่ว่าเหมือนตอนเด็กๆก็คือรู้ตัวตั้งแต่เด็กๆเลยครับว่าเอ้ยชอบวาดรูปชอบศิลปะอะไรเงี้ยครับแต่ว่างานในยุคล่าสุดของพี่นาทีเนี่ยมันจะมีเลเยอร์ของความเป็นประวัติศาสตร์ต่างๆเยอะมากครับก็เลยอยากจะสอบถามพี่นาทีว่าความสนใจในเรื่องประวัติศาสตร์เนี้ยมันเริ่มต้นมาพร้อมๆกับความสนใจในด้านจิตรกรรมด้านศิลปะเลยหรือเปล่าหรือว่ามันค่อยๆโผล่มาตอนไหนอะไรแบบนี้คือความสนใจในประวัติศาสตร์ แล้วก็ปรัชญาและองค์ความรู้อื่นๆทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มมีขึ้นหลังจากจบการศึกษานะครับหลังจากจบการศึกษาปี5ที่คณะจิตรกรรมเนี่ยแล้วพบว่าตัวเองไม่มีความรู้อะไรเลยที่เกี่ยวกับสิ่งที่ไม่ใช่ศิลปะเรามีความรู้ด้านจิตรกรรมมีความรู้ด้านภาพพิมพ์มีความรู้ด้านอะไรมากมายแต่ความรู้แวดล้อมเราไม่มีเลยนะครับทั้งที่ในคณะสอนนะไม่ใช่ไม่สอนครับแต่ไม่ตั้งใจไม่เรียนไม่สนใจในคณะมีวิชาปรัชญาตะวันตกสอนโดยอาจารย์ฝรั่งนะครับอาจารย์เจนิสวงสุรวัตร
เป็นวิชาที่สอนเรื่องเกี่ยวกับเพลโตเรื่องของอริสโตเติลเรื่องของปรัชญาตะวันตกไม่มีนักศึกษาสนใจเลยผมก็ไม่สนใจไม่รู้จะเรียนไปทำไมอยากเรียนวาดรูปอะถึงมาเข้ามหาวิทยาลัยศิลปะแต่พอจบไปเนี่ยพบว่ามันเรามีแต่ความชำนาญแต่เราไม่มีความรู้ความชำนาญกับความรู้มันต่างกันนะครับจนแสดงผลงานศิลปะไปได้สัก2นิทรรศการนะผมจำได้เลยในปี1995ผมพบกับพันธรักษ์ชาวฝรั่งเศสคนหนึ่งมาที่คณะจิตรกรรมนี่แหละเขามาหาเพื่อนผมเป็นประติมากรก็เขาก็คุยกันเพื่อนประติมากรคนนี้ของผมก็แนะนำให้ผมรู้จักเขาก็บอกว่าผมชื่อนาทีทำงานจิตรกรรมเขียนรูปพันธรักษ์ฝรั่งเศสคนนั้นก็หันมาแล้วคุณยังเขียนรูปอยู่เหรอเขาหมายถึงว่าศิลปินยังเขียนรูปอยู่เหรอทำไมคุณไม่ทำอินสตาเลชันคุณไม่ทำอะไรเพราะตอนนั้นอินสตาเลชันกำลังเป็นที่นิยมอะไรเงี้ยผมรู้สึกเอ๊ะทำไมอ่ะการเขียนรูปมันดูแย่มากขนาดนั้นเลยเหรอสำหรับการทำงานศิลปะในระดับสากลอย่างเงี้ยมันต้องมีอะไรสักอย่างแน่เลยทั้งนั้นเขาก็ถามผมว่าโอเคคุณทำงานจิตกรรมแล้วคอนเซ็ปต์ของจิตรกรรมของคุณคืออะไรผมก็ตอบก็ไปตามภาษานั่นแหละว่าคอนเซ็ปต์ผมเป็นอย่างนี้อย่างนี้เขาบอกไม่ใช่เขาไม่ได้ถามเนื้อหาเขาถามคอนเซ็ปต์ของจิตรกรรมของคุณตอนนั้นแบบช็อกเพราะรู้สึกว่าเฮ้ยเราตอบไอ้ตรงนี้ไม่ได้อะเราตอบคำถามที่ว่าจิตรกรรมของคุณคืออะไรไม่ได้ที่จะมาบอกว่าเนื้อหาทั้งหมดแก่นของความเป็นสิ่งที่เราทำเนี่ยมันคืออะไรเราตอบเขาไม่ได้จากนั้นเนี่ยก็เลยทำให้รู้สึกว่าองค์ความรู้ตัวเองมันน้อยมากเรามีแต่ความชำนาญและการจัดการด้านภาพด้านองค์ประกอบด้านอะไรอย่างเงี้ยในฐานะนักศึกษาจบใหม่คนหนึ่งเท่านั้นเองหลังจากนั้นก็เริ่มที่จะศึกษาอะไรต่างๆทั้งเนี่ยทั้งองค์ความรู้ต่างๆที่เราเคยปฏิเสธมาตลอดทั้งเรื่องของปรัชญาเรื่องของประวัติศาสตร์เรื่องของอะไรต่างๆแล้วมันก็ทำให้รู้สึกว่าการที่เราศึกษาอย่างนึงมันต้องการเชิงอัดแล้วเชิงอัดนั้นก็จะพาเราให้ไปหาหนังสืออีกเล่มนึงสุดท้ายองค์ความรู้มันก็จะกลมเราพยายามจะสร้างองค์ความรู้ที่มันกลมแล้วก็สามารถตอบอะไรที่มันเชื่อมโยงถึงกันและกันได้แล้วพอวันนึงพอองค์ความรู้ตรงนี้ของเรามันกลมมากพอเนี่ยทุกอย่างในชีวิตทุกศาสตร์ในชีวิตมันจะเป็นเรื่องเดียวกันหมดมันก็จะเชื่อมโยงมันจะเป็นเรื่องเดียวกันเราสามารถยกตัวอย่างเรื่องอื่นๆเพื่ออธิบายเรื่องอื่นได้ในกระบวนการเดียวกันทั้งหมดมันเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่ถ้าเกิดเราคิดว่าเราศึกษาศิลปะแล้วเราไม่จำเป็นต้องศึกษาอะไรอย่างอื่นนะมันก็จะจมอยู่ในศิลปะนั่นแหละเหมือนคนที่อยู่ในเอาตัวเองอยู่ในแม่น้ำมันก็มองไม่เห็นแม่น้ำหรอกว่ามันเป็นยังไงนอกจากเราจะถอยออกมาแล้วมานั่งอยู่บนฝั่งมองลงไปมันถึงจะเห็นว่าแม่น้ำมันเป็นยังไงเพราะนั้นมันต้องอาศัยศาสตร์อื่นๆที่แวดล้อมแล้วก็มาช่วยที่จะทำให้ความเข้าใจต่อโลกมันมีความเข้าใจมากขึ้นเพราะอย่าลืมว่าศิลปะเป็นแค่สิ่งเล็กๆสิ่งหนึ่งของโลกซึ่งไม่ได้สำคัญอะไรนะไม่ได้สำคัญกว่าอย่างน้อยก็ไม่สำคัญกว่าเรื่องอื่นกว่าเรื่องอื่นโอเคครับแล้วก็เนี่ยแหละครับมันก็มาสู่คำถามต่อไปครับซึ่งก็เหมือนในความสนใจของพี่อาทีที่เมื่อกี้เริ่มมีการเอาศาสตร์ต่างๆเข้ามารวมหรือการศึกษาต่างๆเนี่ยครับปัจจุบันเราจะเห็นงานของพี่อาทีนะครับเป็นที่ประจบกันของโลกตะวันออกแล้วก็โลกตะวันตกนะครับซึ่งก็หลายๆทีแล้วมันก็สอดคล้องกันคล้ายๆกับเป็นวงดนตรีแล้วก็เป็นนักกรรมออกมาที่ทุกสิ่งทุกอย่างมันสอดคล้องกันหมดเลยแต่ว่าถ้าเกิดมองในอีกนัยยะหนึ่งเนี่ยเราก็อาจจะเห็นมันเป็นสนามประลองหรือว่าเป็นสมรภูมิของการตบตีแย่งชิงกันนิยามอะไรต่างๆที่อยู่ในภาพอะไรเงี้ยครับก็ผมก็เลยอยากสอบถามว่างานของพี่นาทีเนี่ยก็พูดถึงเรื่องความสัมพันธ์ตะวันออกตะวันตกโดยเฉพาะในยุคของการล่าอาณานิคมจักรวรรดินิยมค่อนข้างเยอะนะครับผมก็เลยอยากถามว่าสำหรับศิลปินแล้วเนี่ยพี่นาทีคิดว่างานของพี่นาทีเนี่ยเหมือนพูดถึงเนื้อหาในเชิงของการเชิงหลังอาณานิคมหรือว่า post colonial หรือเปล่าเป็นการตอบโต้วัฒกรรมเรื่องการลัทธิล่าอาณานิคมหรือเปล่าครับสำหรับความคิดของพี่นาทีเดี๋ยวมีรูปให้ดูนิดนึงนะครับรูปสองรูปเอาไว้ประกอบ อย่างที่บอกว่าความคิดที่เกี่ยวกับการที่จะต้องเริ่มเรียนรู้อะไรต่างๆให้มากขึ้นเนี่ยม
มันมีมาหลังจากช่วงที่แสดงงานในปี1995นะครับหลังจากนั้นทำให้ผมต้องหาความรู้ต่างๆมากมายโดยพุ่งความสนใจไปยังความรู้เกี่ยวกับโลกตะวันตกเพราะว่าศิลปะที่ได้รับการสอนมาก็เป็นศิลปะตะวันตกอะไรๆทุกอย่างก็เป็นโลกตะวันตกไปหมดมันทำให้เริ่มตั้งคำถามกับตัวเองอะว่าทำไมเราต้องเรียนศิลปะตะวันตกด้วยเราอยู่ในประเทศไทยเราอยู่ในเซาท์อีสต์เอเชียแบบเนี้ยเราต้องเรียนศิลปะตะวันตกแต่เรากลับไม่รู้ถึงรากของภูมิปัญญาตะวันตกเลยก็เลยต้องทำให้ไปศึกษาแบบนั้นแล้วพอศึกษาไปมากๆเข้ามากๆเข้ามันก็จะเกิดการตั้งคำถามเกี่ยวกับตัวเองเกี่ยวกับการศึกษาศิลปะของตัวเองเกี่ยวกับอะไรมากมายรวมถึง subject ต่างๆในการทำงานศิลปะด้วยคราวนี้การจะทำการศึกษาสิ่งเหล่านั้นให้มันได้ประโยชน์ก็คือการนำมันมาเป็นเนื้อหาในงานศิลปะเพื่อที่มันจะได้ทำการขุดค้นแล้วก็ดำเนินวิธีการของมันไปได้อย่างครบกระบวนการด้วยนะครับจนมาหลังๆเนี่ยในช่วงสักปีหลังปี2000เป็นต้นมาในช่วง20ปีที่แล้วเนี่ยเริ่มมีความคิดเกี่ยวกับการนำรูปแบบของศิลปะตะวันตกที่เคยเห็นเคยเรียนมาในสมัยก่อนเนี่ยเริ่มเอาเข้ามาใช้กับความคิดในที่เกี่ยวกับเรื่องของแนวคิดล่าอาณานิคมที่มันตกค้างอยู่นะครับก็เลยทำเป็นผลงานชุด Outer Peace เนี่ยที่ในช่วง10ปีที่ผ่านมานะครับช่วงนั้นก็ใช้รูปแบบของผ้าประดับแท่นบูชาในศาสนาคริสต์นะครับเอามาใช้รวมกับแนวคิดของตะวันออกแล้วก็ใช้มันวิพากษ์ใช้มันถามตอบกับสิ่งที่เราสงสัยเองเกี่ยวกับเรื่องในเชิงวัฒนธรรมเรื่องในเชิงสังคมเรื่องในแม้แต่เรื่องในตัวของศิลปะเองระหว่างศิลปะตะวันตกกับศิลปะตะวันออกอะไรแบบนั้นนะครับแล้วก็พัฒนาไปจนถึงปัจจุบันเนี่ยอย่างที่พี่นาทีบอกว่ามันถูกนิยามในการเรียนศิลปะหรือว่าเทคนิคจิตรกรรมอะไรต่างๆมันถูกนิยามโดยความเป็นตะวันตกทั้งหมดเลยนะครับใช่คืออย่างที่เคยอย่างที่เคยพูดในระหว่างบรรยายในนิทรรศการนะครับว่ามันน่าสงสัยเหมือนกันเพราะอย่างที่บอกผมเข้าเรียนช่างศิลป์ในตอนนั้นก็อายุ13ปีนะมันไม่ได้มีอายุ13มันไม่เกิดคำถามอะไรขึ้นกับระบบการศึกษาหรอกเขาให้เรียนอะไรก็เรียนไปแล้วเราก็พยายามทำสิ่งที่เขาสอนให้มันดีที่สุดเท่านั้นเองแหละจนพบว่าเฮ้ยแล้วทำไมเราต้องเรียนวาดเส้นพอร์เทรตก่อนจากนั้นพอมีฝีมือมากขึ้นหน่อยหุ่นนิ่งก่อนแล้วก็เป็นพอร์เทรตแล้วก็เป็นแลนด์สเคปแล้วก็เป็นอะไรต่ออะไรมันเป็นฟอร์แมตแบบอะคาเดมิกในอิตาลีในยุโรปอะไรแบบนี้ทั้งนั้นเลยมันก็เลยเกิดคำถามว่าแล้วทำไมเราต้องเรียนอะไรแบบนั้นด้วยวะแต่ตอนอยู่ที่ช่างศิลป์นะมันในสมัยก่อนมันดีอย่างนึงมันมีวิชาศิลปะไทยที่แข็งแกร่งมากนะเพราะครูบาอาจารย์ของช่างศิลป์ท่านเป็นช่างไทยโบราณอยู่เยอะมากเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะมีความคิดเกี่ยวกับศิลปะไทยอยู่เยอะพอสมควรเลยล่ะในวิทยาลัยช่างศิลป์สมัยก่อนเนี่ยคนที่เป็นไอดอลของวิทยาลัยเนี่ยคือคนที่เขียนภาพไทยที่เก่งไม่ใช่คนที่ drawing หรือทำงานศิลปะแบบ contemporary นะครับต้องเป็นคนที่เขียนภาพไทยเก่งๆสามารถเขียนภาพไทยที่เป็น traditional ได้ฝีมือใกล้เคียงครูทองอยู่อะไรแบบนี้แล้วใช่แล้วแบบผมก็จะไปจำได้ว่าจะไปเฝ้าขอลอกลายเขาอะเพราะว่าไม่มีปัญญาจะมาลอกลายจากวัดสุวรรณวัดอะไรได้เองก็ต้องขอ copy เขาได้ copy จำได้ซึ่งผมยังเอามาทำเป็นงานในเดชาภูนี่อยู่เลยที่เป็นภาพอภิเษกสมรสที่อยู่ที่พระที่นั่งพุทธสวรรค์ส่วนอยากได้ดรออิ้งที่รุ่นพี่เขาเขียนมากพยายามไปขอปลุกลายต่อมาอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นไอ้ความเป็นเลิศทางจิตรกรรมไทยในแบบนั้นมันก็ยังมีค้างๆอยู่ในตัวผมอยู่มากเลยล่ะกับความคิดเก่าๆในลักษณะนั้นอันนี้พอมันพัฒนางานมามันถึงเวลาที่ความคิดแบบนั้นมันได้ถูกดึงออกมาใช้มันก็เลยมีข้อมูลอะไรบางอย่างที่ทำใ
นำมันมาใช้เป็นอาร์ตฟอร์มหรือใช้เป็นแรงบันดาลใจหลายๆอย่างในการทำงานได้ครับผมขออนุญาตกลับมาที่ประเด็นเรื่องอาณานิคมอีกนิดนึงครับพี่นาทีคือ เมื่อเราพูดถึงเรื่องจักรวรรดินิยมหรือว่าอาณานิคมนะครับในสำหรับบริบทของในประเทศไทยเนี่ยแน่นอนทุกคนทราบว่าเราไม่ได้ถูกครอบงำโดยตะวันตกไม่ได้เป็นอาณานิคมเนาะเพราะฉะนั้นเวลาเราพูดถึงเรื่องนี้มันก็อยู่ในภาวะก้ำกึ่งเสมอเลยครับแต่เราก็ปฏิเสธไม่ได้เลยที่เราได้รับอิทธิพลมาจากตะวันตกอะไรต่างๆเยอะมากเนาะก็เลยอยากสอบถามว่าพี่นาทีมองเห็นประเด็นนี้ยังไงบ้างแล้วก็ในตอนที่ได้นำงานชุดอัลตาพีสครับซึ่งก็ได้ไปจัดแสดงในหลายๆประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับโดยเฉพาะในประเทศที่เขาเคยถูกอาณานิคมมาก่อนเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตกมาก่อนเนี้ยเราอยากรู้ว่าเหมือนปฏิสัมพันธ์ที่คนมีต่องานหรืออะไรเงี้ยครับมันแตกต่างกันไหมในไทยแล้วก็ในประเทศที่เคยเป็นอาณานิคมอะไรแบบเนี้ยครับเหมือนเขามองเห็นประเด็นที่มันแตกต่างออกไปหรือเปล่าตอนที่ฟอร์มนิสการเอาตะพีสขึ้นมาเนี่ยตอนนั้นเข้าใจว่าปี2014นะครับถ้าจำไม่ผิด2014มันแสดงครั้งแรกอะที่อังกฤษที่อังกฤษแล้วก็ไปที่ฮ่องกงอังกฤษฮ่องกงแล้วก็อิตาลีหรืออะไรเนี่ยแต่ตัวนิทรรศการที่เป็นครั้งใหญ่จริงๆเนี่ยมันต้องมีการถูกเลือกหาว่าเราจะแสดงที่ไหนที่มันจะมีความเหมาะสมความเหมาะสมในที่นี้ไม่ใช่เรื่องของความเหมาะสมของสถานที่อย่างเดียวนะครับผมหมายถึงความเหมาะสมของบริบทด้วยความเหมาะสมในการที่ตัวงานมันจะสื่อสารแล้วความเหมาะสมในการที่บริบทของสถานที่และวัฒนธรรมและสังคมอะไรตรงนั้นนะมันจะได้ทำการโต้ตอบกับตัวนิทรรศการแล้วก็ออกมาเป็นสารบางอย่างที่ทำให้เราได้พิจารณามันนะตอนนั้นผมหาว่ามันจะมีที่ไหนที่มันอยู่ในเอเชียแล้วมีสังคมวัฒนธรรมเป็นตะวันตกอย่างมากที่สุดนะครับคนมีความเชื่อเกี่ยวกับทางคริสต์มากๆซึ่งก็ได้ที่ประเทศฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่ถ้าเราไม่รู้มาก่อนเลยอาจจะคิดว่าอยู่ฮาวายเลยนะคนที่นั่นเหมือนคนอเมริกันแล้วก็มีความศรัทธาในคริสต์ศาสนาสูงมากก็เลยจัดแสดงที่อายาลามิวเซียมที่ฟิลิปปินส์นะครับเพราะนั้นเนี่ยการที่ตัวของผู้ชมซึ่งเป็นคริสเตียนในขณะที่ยังอยู่ในเอเชียและจริงๆแล้วรูปลักษณ์ภายนอกก็เป็นเอเชียเนี่ยมันเลยมีความคิดว่ามันมีความเข้ากันในทางบริบทซึ่งเวลาเขาดูงานเนี่ยมันจะเป็นอีกแบบนึงนะครับมันมีเขาเข้าใจบริบทของอัลตาพีสหมายถึงของผ้าประดับแท่นบูชาพอๆกับที่เขาเข้าใจไอ้ตัวสารที่เราใส่ไปในฐานะของความเป็นคนเอเชียแต่ปรากฏการณ์แบบนี้มันจะไม่เกิดขึ้นถ้าแสดงในยุโรปนะครับมันจะไม่เกิดขึ้นเลยเพราะคนยุโรปก็จะมันเหมือนกับเราเห็นฝรั่งคนมาเขียนภาพไทยในกรุงเทพอ่ะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยคุณเขียนภาพไทยยังไงเราก็สู้คนไทยไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยการสื่อสารก็ไม่ได้จะสามารถเกิดขึ้นได้อย่างเข้าใจมากมายและอีกประการนึงก็คือคนในยุโรปก็ไม่ได้เข้าใจคริสต์ศาสนาทุกคนโดยเฉพาะในบริบทปัจจุบันนะครับหรือแม้แต่กระทั่งเรื่องของสัญลักษณ์เรื่องของอะไรต่างๆที่ในตัวงานมันอ้างอิงมาจากสัญลักษณ์ทางศาสนาอะไรเงี้ยคือเราคาดหวังไม่ได้ว่าเขาจะเข้าใจมันเพราะว่าเขาเป็นคริสเตียนหรือเป็นคนในโลกตะวันตกซึ่งจริงมันก็คล้ายกับที่เราคาดหวังไม่ได้ว่าคนไทยจะเข้าใจสัญลักษณ์ในพุทธศาสนานะมันก็พอกันแหละลักษณะก็คล้ายๆกันแบบนั้นเพราะนั้นการแสดงงานอัลเทอร์พีซลักษณะนี้ในโลกตะวันตกมันก็จะเป็นอีกแบบนึงคือเขาไม่เข้าใจหรือเขาเข้าใจเขาก็จะเข้าใจมันในแบบหนึ่งซึ่งมันก็จะเป็นเหมือนอย่างที่ผมบรรยายไประหว่างที่เดินชมงานมันเป็น colonial mentality อีกแบบหนึ่งมันเป็น colonial mentality ในแบบ reverse นะครับซึ่งสุดท้ายเราก็ถูกมองอีกแบบหนึ่งอ่ะเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นผมจึงคิดว่าวิธีการที่เราสร้างงานขึ้นมาเนี่ยการเลือกสถานที่ที่มันจะโต้ตอบแล้วก็ให้งานมันทำงาน
ได้มากที่สุดแล้วเกิดผลในทางการสื่อสารมากที่สุดเนี่ยตัวบริบทมันมีส่วนสำคัญมากๆเพราะเราไม่สามารถตัดอะไรออกจากอะไรได้อย่างเด็ดขาดทุกอย่างมันเกี่ยวพันกันไปหมดบริบททั้งสถานที่ที่เราจะไปจัดแสดงแล้วก็บริบทของคนดูแล้วก็วัฒนธรรมในดินแดนเหล่านั้นที่พี่นาทีจะนำออกไปนำแสดงนะครับเนาะก็เดี๋ยวเราจะกลับมาสู่นิทรรศการนี้นะครับเดจาวูนะครับซึ่งก็จริงๆแล้วในบริบทของมันเนี้ยมันก็เคยเกิดแสดงครั้งแรกที่เนเปิลใช่ไหมครับแล้วก็คราวนี้พี่นาทีก็มีคลิปที่อยากจะมาโชว์ให้ทุกคนเห็นการทำงานที่เนเปิลอันนี้คือเป็นกี่ปีมาแล้วนะครับที่เนเปิล2018นะครับปี2018ก่อนโควิดพอดีเลยใช่ครับเดี๋ยวมันจะมีคลิปอยู่ประมาณ7นาทีนะเป็นคลิปเก่าๆนานแล้วรวมที่เขาทำไว้ที่เนเปิลส์มันก็จะเกี่ยวกับงานตัวเดจาวูเนี่ยเกี่ยวกับการผลิตงานกับอะไรเนี่ยผมค้นในไฟล์เก่าเพิ่งมาเห็นก็เลยเป็นโอกาสดีที่เอามาตรงนี้เดี๋ยวลองดูนะฮะมันจะมีเสียงด้วยนะเดี๋ยวCarlo Nappi, ho 35 anni e sono l'artigiano della cartapesta e ho realizzato le statue per la mostra Déjà Vu dell'artista Nate Vali. Ho iniziato questo percorso un po' per gioco perché vedevo i miei maestri lavorare la carta e questo materiale così particolare per me, molto molto particolare, si permetteva di realizzare qualsiasi cosa. Ho iniziato un po' per gioco, sperimentando le botteghe, andando a fare, così dire, un po' il segreto del mestiere. E ho iniziato a sperimentare, anche un po' da solo. All'inizio magari si commettono anche degli errori, però man mano poi si arriva a una tecnica. Ed è stata soprattutto anche una scommessa per me stesso, perché poi, sai, molti dicono Carlo, ma magari oggigiorno è difficile intraprendere un'attività del genere, però io ci credo, ci ho creduto tanto e continuo a crederci. E dal 2018 ho iniziato a collaborare con Medin Cloister. La mia prima esperienza è stata con l'artista cinese Li Jiahua. Quest'anno invece lavoro con un artista thailandese, Nate Utai. Ho realizzato due sculture in cartapesta. Una rappresenta il doricolo di Policleto e l'altra invece è il Buddha thailandese. Per realizzare queste statue abbiamo deciso
insieme a Davide, insieme a Pio, di utilizzare la tecnica fresatura meccanica per far sì che le statue fossero quanto più fedeli alle originali. Successivamente in questa fase poi sono intervenuto io con le mie mani a completare per la struttura interna, ricoperte di carta e colorate con un effetto che simulasse il mare. Allora, vabbè, questo sto stendendo attualmente la colla, il collante cementizio, perché questa è una lavorazione diretta, si chiama così, una lavorazione diretta del mosaico, per cui viene stesa la colla e sopra vengono incollate le tesserine direttamente, quindi hanno anche spessore e rilievo. Poi le tesserine sono tutte quante tagliate a mano, e questo è marmo naturale. Vengono incollate una vicino all'altra. Ovviamente tra una testa e l'altra ci sono delle fughe, per indicare proprio che il mosaico è naturale. L'artista forse fondamentalmente un po' ti capisce, quindi ti dà anche un po' più di libertà nel lavoro, per cui sì, ti dà le prime indicazioni magari sul materiale che puoi usare, ovviamente il disegno ti fornisce la lavorazione, però poi dopo ti dà anche il libero arbitrio, i particolari, anche sulla tecnica della lavorazione. ก็จบไปแล้วนะครับเอามาให้เห็นบรรยากาศมันนะครับว่ามันที่นั่นมันเป็นลักษณะยังไงนะครับเมื่อกี้ในคลิปเราจะเห็นพี่นาทีแล้วก็ทำงานร่วมกับศิลปินท้องถิ่นหลายๆท่านหลายๆคนอะไรเงี้ยครับเหมือนแบบมีเกล็ดอะไรมาเล่าให้ฟังไหมครับคือที่นั่นมันทำงานเขาเป็นไงบ้างที่นั่นมันเป็นวิหารนะครับเป็นวิหารโบราณตั้งสมัยเรเนซองส์นะครับแล้วก็ถูกพัฒนามาเป็นฟาวเดชั่นทางศิลปะชื่อว่า Made in Cloister Foundation อันนี้ตอนที่ได้โปรเจกต์ที่นั่นมาเนี่ยมันก็มีการคุยกันกับคิวเรเตอร์ว่าเราจะต้องทำงานภายใต้ขอบเขตอะไรบ้างอะไรยังไงเนี่ยก็อย่างที่บอกว่ามันต้องทำงานร่วมกับศิลปินท้องถิ่นที่เขามีความชำนาญทางช่างนะครับเขาเรียกตัวเขาเองว่าอาร์ติซันนะครับเป็นช่างจริงๆซึ่ง
็นช่างทำโมเสกแล้วก็เป็นช่างทำประติมากรรมเปเปอร์มาเช่อย่างที่บอกว่าเปเปอร์มาเช่เป็นเทคนิคหนึ่งที่ค่อนข้างสำคัญแล้วก็มีชื่อเสียงในเนเปิลส์มาช้านานนะครับเพียงแต่ว่าเราอาจจะรู้ไม่ค่อยรู้จักมันเพราะว่าเราจะรู้จักมันประติมากรรมหินอ่อนหรือประติมากรรมบรอนซ์มากกว่านะครับจริงๆตัวเปเปอร์มาเช่เนี่ยเป็นเทคนิคที่ถูกนำมารับใช้ในการทำงานประติมากรรมทางศาสนามาช้านานแล้วก็แทบจะทุกในวัฒนธรรมด้วยเนปาลทิเบตก็มีนะครับเอเชียก็มีพม่าอะไรเงี้ยก็มีเยอะแยะเนื่องจากมันเป็นเทคนิคที่ราคาถูกนะครับย่อมเยาแล้วก็มันสามารถจัดการทำเองได้ในสตูดิโอโดยไม่ต้องพึ่งระบบอุตสาหกรรมมากแล้วเวลาเมื่อมันถูกปิดทองทับไปเนี่ยมันก็จะมีลักษณะที่คล้ายคลึงกับประติมากรรมที่ทำจากโลหะเพราะนั้นมันก็จะถูกใช้งานในภายในอาคารนะครับแล้วก็ทำง่ายอะไรอย่างเงี้ยแต่คราวนี้มันอาจจะอยู่หลงเหลือมาให้เราเห็นน้อยอาจจะเป็นเพราะความคงทนของมันด้วยนะครับก็การทำงานนะครับก็จะมีทำงานกับเนี่ยช่างที่ทำเปเปอร์มาเช่กับที่ทำโมเสกนะครับอันนี้ตอนที่ไปถึงที่นั่นอย่างที่บอกว่ามันจะต้องเริ่มหาความคิดเกี่ยวกับการทำงานจากที่เคยเล่าให้ฟังหลายครั้งในการบรรยายนะครับว่ามันเริ่มต้นจากไอ้ตัวพิพิธภัณฑ์ archaeological ซึ่งก็ปรากฏอยู่ในคลิปเมื่อกี้ไอ้ตัว Dorifiros ก็คือตัวประติมากรรมที่อยู่ในคลิปนั่นเองนะครับผมมีการสลับฟลิปด้านนิดหน่อยเพื่อให้มันเกิดความหมายอะไรในงานที่ให้มือมันจะอยู่ข้างเดียวกับทางประติมากรรมพระพุทธรูปปางลีลานะครับอันนี้สำหรับผมเนี่ยสิ่งที่มันเป็นข้อที่ผมต้องระวังอย่างมากเวลาทำงานอะไรแบบนี้คือเรื่องของข้อมูลแล้วก็ความเข้าใจอะไรบางอย่างนะครับระหว่างอีสต์กับเวสต์เนี่ยซึ่งคือเรามองมันอย่างหยาบๆไม่ได้นะครับการที่เราจะพยายามจะสร้างความสัมพันธ์ของอะไรบางอย่างภายใต้ทัศนคติหนึ่งครับโดยเฉพาะเรื่องที่มันยิ่งใหญ่อย่างเรื่องของสังคมวัฒนธรรมหนึ่งกับอีกสังคมวัฒนธรรมหนึ่งเนี่ยมันกระทำได้โดยการเอาของสองอย่างมาวางเคียงคู่กันอย่างนั้นไม่ได้แค่นั้นไม่ได้มันยากเกินไปนะครับสมมติว่าคือผมมักจะอธิบายมันในลักษณะว่าคุณทำงานศิลปะแบบหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองไม่ได้อะคุณเอาของอย่างหนึ่งมาจากโลกตะวันตกคุณเอาของอย่างหนึ่งมาจากโลกตะวันออกคุณเอามาวางเคียงกันแล้วกะว่าให้ผลลัพธ์ของมันคือสองคือการรวมกันของนั้นมันยากเกินไปนะครับคือสมมติว่าเราต้องการเลขสองอ่ะสมมติเราพูดในเชิงคณิตศาสตร์นะมันมีความเป็นไปได้ที่ซับซ้อนมากกว่าหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองใช่ไหมเราเอาสามลบหนึ่งก็ได้หรือถ้าคุณเชี่ยวชาญมากกว่านั้นคุณอาจจะเอา735ลบ732 33อะไรก็ได้มันก็ได้สองเหมือนกันหรือถ้าคุณซับซ้อนกว่านั้นอีกคุณเนี่ยถอดสแควร์รูทอะไรก็ไม่รู้เพื่อให้มันได้2อ่ะแต่ถ้าคุณคิดว่า2มาจาก1บวก1มันก็จะได้แบบนั้นแหละมันมีตัวอย่างนึงนะผมยกตัวอย่างในบริบทอื่นให้ฟังเลยว่ามันจะเห็นได้ง่ายเช่นเรื่องของอาหารครับช่วงนี้ช่วงมะม่วงข้าวเหนียวมะม่วงมีภัตตาคารหลายแห่งมีเมนูเกี่ยวกับมะม่วงนะครับแล้วก็จะเป็นเมนูที่เป็นเมนูฟิวชั่น Eat Meat Waste นี่แหละผมก็ได้ลองอยู่เมนูหนึ่งเพื่อนสั่งมาซีกหนึ่งเป็นมะม่วงอกล่องฝานมาหั่นมาอีกข้างหนึ่งมันไม่ใช่ข้าวเหนียวอ่ะมันเป็นมากะฮองฟิวชั่นมามันเป็นมากะฮองอยู่กับพุดดิ้งครับแล้ววันนี้แหละมันคือ eat meat waste นะมันเป็นการคอมบิเนชันของวัฒนธรรมหรอกนะผมก็นึกว่ามันคอมบิเนชันระหว่างวัฒนธรรมยังไงวะมะม่วงมันมะม่วงผมเข้าใจว่ามะม่วงเป็นอาหารอินเดียนะผมไม่ได้เข้าใจว่ามะม่วงเป็นอาหารไทยคือมองเห็นเลเยอร์ที่มันซับซ้อนใช่ตอนนี้ผมจะนึกไปประมาณมันจะไม่ใช่คอมบิเนชันระหว่าง eat meat waste มันจะเป็นคอมบิเนชันระหว่างประเทศเจ้าอาณานิคมกับประเทศใต้อาณานิคมมันเนี่ยเฮ้ยมะม่วงมันเป็นอินเดียใช่ไหมพุดดิ้งก็อังกฤษมากะฮองก็ฝรั่งเศสคือมันก็เลยให้ภาพที่มันคลาดเคลื่อนแล้วเราจะพบอ
อะไรแบบนี้ในอาหารฟิวชั่นหลายอย่างถ้าเราคิดว่าหรือแทนที่สิ่งหนึ่งด้วยแมทริออย่างหนึ่งสิ่งหนึ่งด้วยแมทริออย่างหนึ่งแล้วก็เอามันมาวางคู่กันแล้วมันจะกลายเป็นการผสมผสานนี่ผมก็พูดเรื่องเหล่านี้แหละให้เพื่อนฟังนะเพื่อนก็บอกว่าท่านกันไหนบอกมาสิว่าอะไรที่มันเป็นอาหารที่มันอีทมีทเฟสได้จริงจริงได้จริงที่สุดสำหรับคุณ ผมก็เลยบอกว่าไอติมขนมปังที่แบบตามรถเข็นอะไรเงี้ยไอติมขนมปังรถเข็นแล้วผมก็อธิบายเขาฟังว่ามันอีทมีทเฟสยังไงมันเริ่มต้นจากขนมปังครับ แล้วขนมปังนี้ต้องเป็นขนมปังที่คนกินได้แล้วปลากินได้ด้วยนะมันต้องมีความหยาบแบบนั้นนะความบ้านๆแล้วมันต้องมีความหยาบที่คนและปลากินได้ภายใต้ขนมปังนั้นมันจะต้องใส่ข้าวเหนียวมันจะต้องมีลูกชิดซึ่งมันจะเป็นแมทเทียลที่หาได้ในบ้านเราหลังจากนั้นมันก็จะถูกตักไอติมกะทิเข้าไปใส่เข้าไปมันต้องใช้กะทิเพราะในที่มันมีครีมมันก็จะพอกล่อมแกล้มมาเป็นไอศกรีมได้ใช่ไหมแต่พอเรากัดไอศกรีมกะทินั้นเข้าไปเราก็จะพบว่ามันมีลอดช่องแล้วมันก็ยังจะมีขนุนอยู่ในนั้นอีกด้วยหลังจากนั้นก็จะมีท็อปปิ้งท็อปปิ้งก็จะเกิดจากนมข้นนมสดราดแล้วก็จะโรยถั่วลิสงลงไปเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดกระบวนการเนี่ยมันเป็นการเจอกันระหว่างวัฒนธรรมตะวันตกและตะวันออกที่ถูกปรุงแล้วย่อยแล้วผ่านการแก้ปัญหาแล้วจนเกิดเป็นนวัตกรรมเฉพาะขึ้นมาซึ่งถ้าถามผมว่าไอติมขนมปังเนี่ยฟิวชั่นมากกว่ามะม่วงมะกอฮองอีกแล้วมันก็คือดูเรียลแล้วก็อยู่ในชีวิตของผู้คนจริงๆด้วยผ่านการปรับปรุงมาแล้วไม่ได้แบบว่าเอ้ยตั้งใจจะไปทำเป็นแบบว่าโอ๊ยอาหารหรูอะไรเงี้ยฟิวชั่นอะไรใช่ไหมครับเพราะอันนั้นมันแค่เอาของสองอย่างมาวางเคียงกันใช่ไหมแต่นี่มันปรุงมันผ่านการกระบวนการผ่านการคิดผ่านการประเมินและตั้งสมมติฐานประมาณหนึ่งไว้แล้วว่ามันสุดท้ายมันแก้ปัญหาได้ด้วยวิธีนี้ในประเทศสิงคโปร์เนี่ยไอติมขนมปังเป็นที่นิยมมากนะถ้าใครเคยไปเดินถนนออชัดจะเห็นว่าคนลุมกันนะแต่มันก็ไม่ใช่ขนมปังไอติมขนมปังในแบบที่อยู่ในบ้านเรานะไม่ได้เป็นแบบไผ่ทองไม่ได้เป็นแบบอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นสำหรับผมรู้สึกว่าการที่ Eat Meat Waste หรืออะไรก็ตามที่เป็นเรื่องธรรมวัฒนธรรมเนี่ยมันจะต้องถูกคลุกเคล้าเข้ากันแบบนี้แหละมันจะต้องถูกที่มันหลากหลายนะมันจะต้องถูกตัดต่อทางโครงสร้างไม่ใช่ทางรูปแบบโอเคทางโครงสร้างซึ่งหมายถึงโครงสร้างทางความคิดโครงสร้างทางวัฒนธรรมโครงสร้างทางความเชื่ออะไรหลายๆอย่างมันต้องถูกตัดต่อทางโครงสร้างไม่ใช่แค่รูปแบบเพราะฉะนั้นมันจะง่ายเกินไปแบบเอาเราสมมติเอาวิธีง่ายๆเอากนกมาแทนไทยเอาไอ้นี่มาแทนฝรั่งมันไม่ใช่1หมู่1เป็น2แบบนั้นมันไม่ใช่อะไรแบบนั้นเพราะฉะนั้นการทำงานที่เป็นแบบนี้มันก็จะไม่ใช่ฟอร์มหรือฟังก์ชันใช่ไหมอย่างที่ผมบอกเพราะฉะนั้นพอเราคิดถึงเรื่องของการตัดต่อด้านโครงสร้างอะไรนี้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันก็เลยต้องทำให้คิดถึงรากฐานของสังคมวัฒนธรรมของเนเปิลที่เราได้ไปอยู่ที่นั่นมาว่าทำไมมันเมืองทั้งเมืองถึงถูกกราฟฟิตี้พ่นสักขนาดนี้ทั้งที่มันเป็นเมืองที่แบบมีอารยธรรมเก่าแก่มากมายเลยน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของอารยธรรมที่สำคัญของโลกรวมถึงเรเนซองส์รวมถึงอะไรต่างๆมากมายแต่ทำไมปัจจุบันมันถูกความเป็นฮิปฮอปบอมด้วยมาอะไรเต็มไปหมดอะไรเงี้ยนะครับมันก็ทำให้เราต้องคิดมันเกิดอะไรขึ้นและรากฐานของสิ่งที่เราต้องการจะใช้เพื่อแสดงถึงความสัมพันธ์ตรงนั้นของเราเนี่ยเราจะใช้อะไรเป็นตัวเข้าไปประสานตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นมันก็มีความคิดที่ว่าถ้าเกิดว่าเราจำเป็นที่ต้องรู้จักวัฒนธรรมตะวันตกอย่างดีมากๆด้วยการศึกษาปรัชญาตะวันตกหรือคริสต์ศาสนาเนี่ยเพราะฉะนั้นในแง่มุมเดียวกันเราก็จะรู้จักตัวเองได้อย่างดีถ้าเราศึกษาพุทธศาสนาซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของแนวคิดทางตะวันออกเพราะนั้นไอ้โครงสร้างความคิดเหล่านี้มันจึงถูกนำมาใช้ในเดจาวูนะครับโดยการรวมกันหรือสร้างความขัดแย้งกันภายใต้โครงสร้างไม่ใช่ภายใต้รูปแบบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนพอเห็นในเทศกาลมีรูปของพระพุทธรูปเราก็จะคิดว่ามันเป็นงานพุทธศิลป์แต่จริงมันไม่ใช่งานพุทธศิลป์นะครับพุทธศิลป์ในความหมายที่แท้จริงของมันเนี่ยมันคือการที่งานศิลปะใดๆ
ถูกสร้างมาเพื่อรับใช้ศาสนาโดยตรงแต่ในบริบทนี้เดิมที่มันไม่ใช่เราไม่ได้รับตัวงานมันไม่ได้ถูกนำมารับใช้ศาสนาโดยตรงแบบนั้นนะครับเพียงแต่ศาสนาถูกนำมาเป็นเนื้อหาเพื่อจะใช้พูดถึงความเชื่อมโยงและความสัมพันธ์ทั้งในความสัมพันธ์ที่สอดคล้องและความสัมพันธ์ที่ขัดแย้งครับผมภายใต้สังคมวัฒนธรรมที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเมื่อกี้พี่เนธีพูดถึงโครงสร้างเนาะซึ่งก็เป็นโครงสร้างทางด้านความคิดผมก็เลยอยากจะนำเข้าไปเมื่อกี้ตรงส่วนจัดแสดงที่มันเป็นคอยเตอร์นะครับที่แบบถ้าเกิดสมมติเทียบบริบทไทยมันอาจจะเป็นระเบียงโคดหรือว่าพาระเบียงอะไรสักอย่างของคอนแวนในน่าจะศตวรรษที่1445อะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับพี่เนธีซึ่งไอ้ตรงเนี้ยโครงสร้างตรงเนี้ยมันมีส่วนด้วยไหมครับในการคิดงานของพี่นาทีอะไรเงี้ยครับแบบในสเปซในพื้นที่คืองานเนี้ยก็ถือว่าเป็นงานที่มันเป็นไซส์สเปซิฟิกประมาณหนึ่งใช่ไหมครับครับคือที่คอยสเตอร์เนี่ยอย่างที่บอกมันเป็นวิหารเก่าเพราะนั้นเนี่ยบริบทของความเป็นวิหารเนี่ยมันสำคัญแต่ผมเข้าใจว่าฝรั่งเองไม่ได้มองมันในบริบทนั้นอีกแล้วอีกต่อไปแล้วให้มันกลายเป็นสถานที่แสดงศิลปะร่วมสมัยเขาพยายามจะทำมันให้เป็นอีกที่หนึ่งอ่ะแม้แต่ขนาดที่ศิลปินคนอื่นมาแสดงนะครับก่อนหน้านี้ก็มีมิโมพาลาดิโนมาใช้พื้นที่นี้หรือศิลปินอีกหลายท่านอ่ะที่มาใช้ที่นี้เนี่ยบางท่านก็สร้างพาเนลขึ้นมาใหม่ก็มาบังคือเขาใช้มันในฐานะสเปซเขาไม่ได้ใช้มันในฐานะบริบทแต่เราเป็นกะเหรี่ยงไปอ่ะนะเราถูกสอนว่าโอ้เรเนซองส์เป็นเรื่องยิ่งใหญ่เป็นเรื่องอันนู้นนี่เพราะนั้นเราจะตื่นเต้นกับบริบทผมไม่ได้ตื่นเต้นกับสเปซนะผมตื่นเต้นกับบริบทกับเรื่องราวกับโครงสร้างที่มันซับซ้อนผมตื่นเต้นกับวัฒนธรรมกับเสาตื่นเต้นกับความเป็นวิหารมากกว่าความกว้างของพื้นที่เพราะนั้นไอ้ตรงเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นแรงปะทะกับเรามากว่าบริบททางศาสนาบริบทของสิ่งที่เราเคยเรียนเคยถูกสอนมาวันนี้มันอยู่ข้างหน้าเราแล้วเนี่ยไอ้เฟรสโกของศิลปินสมัยเรเนซองส์มันก็อยู่บนหัวเราเนี่ยเราจะทำอะไรกับมันล่ะเพราะนั้นอาร์ติสที่เคยใช้พื้นที่นี้อาจจะไม่รู้สึกอย่างผมเนี่ยบางคนก็อาจจะปฏิเสธเรื่องเขาก็อาจจะสร้างอะไรมาครอบเวอร์ไว้แต่เรารู้สึกว่ามันเป็นหัวใจขององค์ความรู้เราทั้งหมดในประเทศไทยที่เกี่ยวกับศิลปะเพราะนั้นก็เลยอยากทำอะไรที่มันพุ่งตรงไปสื่อสารหรือทำปฏิสัมพันธ์กับไอ้ตัวโครงสร้างนี้มันก็เลยกลายมาเป็นเรื่องของการใช้ศาสนากับศาสนามาเชื่อมกันเชื่อมโยงกันนะครับเนาะซึ่งก็จากงานที่เนเปิลตอนนั้นนะครับก็ผมขออนุญาตใช้คำว่าชะลอที่ที่ชะลอเอามาจัดแสดงที่หอศิลป์มหาลัยศิลปากรซึ่งก็เป็นสถานที่ที่มันมีโครงสร้างทางประวัติศาสตร์มีเรื่องราวอะไรที่มาทับซ้อนเหมือนกันอะไรเงี้ยครับพี่นาทีคิดว่าจากบริบทที่ตั้งของผลงานที่มันเปลี่ยนแปลงไปอะไรเงี้ยงานตัวชิ้นงานของพี่นาทีมันมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างหรือว่าการรับรู้ของผู้คนหรือว่าความรู้สึกอะไรต่างๆการตีความงานเนี่ยครับมันเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหนหรือเปล่าครับจริงๆถ้าจะมีความต่างเนี่ยคนดูก็ต่างแล้วนะคนดูระหว่างคนดูที่เป็นชาวอิตาเลียนที่เป็นเจ้าบ้านกับคนดูที่เป็นคนไทยภายใต้วัฒนธรรมโครงสร้างของสถาปัตยกรรมอะไรที่มันไม่ใช่ของเราเลยเนี่ย มันก็มีความแตกต่างอย่างมากเพราะนั้นตัวสถาปัตยกรรมหอศิลป์ศิลปากรเองที่ผมพูดหลายครั้งว่าความสวยงามตรงนี้ความที่มันเป็นลักษณะโคโลเนียลสไตล์ตรงนี้เนี่ยมันโอบอุ้มนิทรรศการนี้อย่างมากพอสมควรเลยทีเดียวนะครับในการที่มันจะสามารถสร้างบริบทที่งานมันไม่ต้องทำงานหนักมากที่จะไปพูดเรื่องนี้ในขณะที่ในคลอยสเตอร์งานมันต้องทำหน้าที่อีกแบบนึงเพื่ออธิบายเรื่องเดียวกันเนี่ยเพราะนั้นเดี๋ยวนะผมสุดผมจะมีรูปเปรียบเทียบให้ดูนิดนึงอันนี้คอยสเตอร์นะครับที่ใช่ครับอันนี้โดยอย่างที่บอกแม้ว่ามันจะเป็นคนละที่กันแล้วก็มีบริบทที่ต่างกันแต่มันมีความพ้องบางอย่างที่คล้ายกันนะครับซึ่งไอ้ความพ้องตรงเนี้ยส่วนหนึ่งมันอาจจะมาจากข้อเท็จจริงตัวหอศิลป์เนี้ยพอมันอยู่ใต้กระบวนการที่ไม่ใช่อิตาเลียนบริสุทธิ์แบบที่มันอยู่ในโลเคชันเดิมของเขาเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงภายใต้มันมีการทำถูกทำให้ดิสทอร์ตถูกทำให้บิดเบี้ยวไปด้วยเรื่องของการเมือง
เรื่องของลัทธิอาณานิคมระหว่างนั้นอะไรเนี่ยมันเลยเกิดเอกลักษณ์ที่ชัดเจนขึ้นมามันกลายเป็นขนมปังที่ปรับให้เข้ากับคนไทยไปเลยอะไรแบบนั้นอะไรแบบนั้นแล้วมันก็เลยทำให้ขับเน้นไอ้ตัวเนื้อหาในงานเนี่ยมากขึ้นมากขึ้นกว่าเดิมที่เราคิดว่ามันมากขึ้นกว่าเดิมด้วยนะและอย่างลักษณะที่ตัวงานพระนอนนี้แสดงอยู่ในคริสเตอร์เนี่ยมันมีอารมณ์แบบนึงนะครับมันดูขัดแย้งนะมันดูขัดแย้งแต่ในขณะที่ในศิลปกรมันกลมกลืนมันพอดีเป๊ะเลยเนาะจังหวะของเสาอะไรต่างๆแม้แต่ตัวเสาเองเนี่ยซึ่งมันเป็นลักษณะของสถาปัตยกรรมในแบบอิตาลีนะครับมันก็มีความเข้ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่เราจะเห็นได้ว่าความซึ่งผมพูดไปบอกว่าความแฟร์จายบางอย่างของสถาปัตยกรรมไทยเนี่ยความอ่อนโยนอ่อนหวานบางอย่างเนี่ยมันกลายมาเป็นสิ่งที่เล่นกับตัวงานได้อีกแบบนึงในขณะที่ของเดิมเนี่ยมันแข็งแกร่งนะครับเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องแบบนี้เป็นสิ่งที่ผมใช้ในกระบวนการคิดงานด้วยไม่ใช่ว่าเอารูปมาตั้งเขียนรูปแล้วก็จบกันไปแล้วยกไปแขวนที่ไหนก็ได้เพราะฉะนั้นเราต้องมาดูว่าเมื่อเราต้องทำนิทรรศการขึ้นมาแล้วต้องการเอากระบวนการสื่อสารของเราทั้งหมดให้คนเข้าใจเราจะสามารถใช้ประโยชน์จากสถานที่แสดงงานหรืออะไรต่างๆ ตรงนี้ได้มากน้อยแค่ไหนนะครับผมมองว่ามันเป็นความสนุกด้วยพี่นาทีเพราะแบบว่าบริบทมันเปลี่ยนไปเนาะชิ้นงานมันอาจจะเป็นชิ้นงานเดิมแต่ว่าการจัดวางแล้วก็การปฏิสัมพันธ์กับสถานที่กับผู้คนกับเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่มันบันทึกอยู่เนี่ยครับมันมีบทสนทนาต่อกันเนาะเพราะฉะนั้นมันทำให้งานอาจจะเป็นชุดเติมแต่ว่าพอเปลี่ยนสถานที่จัดแสดงอะไรเงี้ยมันก็พูดกันคนละเรื่องก็ได้อาจจะพูดประเด็นที่มันแตกต่างออกไปด้วยใช่หรือเน้นมันมากขึ้นหรืออะไรมากขึ้นอย่างเงี้ยนะครับอย่างงานชิ้นเนี้ยงานดอกบัวเนี่ยเดิมเนี่ยตอนที่แสดงอยู่ที่เอเชียโซไซตี้ที่นิวยอร์กห้องมันไม่ได้เป็นแบบนี้ห้องมันเป็นห้องแสดงงานเรียบๆพื้นไม้ผนังขาวธรรมดาแต่ที่นี่มันมีความพิเศษนะครับที่หอศิลป์นี่มีความพิเศษตรงที่มันมีโคมไฟแชนเดเลียร์ตรงเนี้ยครับมันไม่เป็นเรื่องของความสวยงามเฉยๆนะสำหรับผมนะสำหรับความเหตุผลสุดตัวของผมเนี่ยแชนเดเลียร์ตรงนี้สำคัญมากสำคัญสำหรับผมมากเลยเพราะฉะนั้นผมจึงพยายามตอนที่วางฟลอร์แปนกับงานนี้ตอนที่ทำงานร่วมกับทางหอศิลป์เนี่ยเลยอยากให้งานดอกบัวเนี่ยอยู่ตรงนี้และอยู่ใกล้ๆกับแชนเดเลียร์นะด้วยเพราะว่าอันนี้นะครับเพราะว่าในงานของขุนอินโขงในวัดหลวงนิวาสเนี่ยมันมีแชนเดเลียร์อยู่อันนึงจริงๆเป็นคู่นึงอยู่ซ้ายขวาแต่หน้าผลงานที่เป็นดอกบัวเนี่ยมันจะมีแชนเดเลียร์ห้อยอยู่นะครับแล้วตอนที่มาดูสถานที่นี้ครั้งแรกเนี่ยตอนเดินผ่านเห็นแชนเดเลียร์เก่าเนี่ยแล้วมันเป็นแชนเดเลียร์ที่ถ้าผมไม่คิดว่ามันเป็นสไตล์อิตาเลียนนะมันน่าจะเป็นสไตล์แบบเขาเรียกว่าสไตล์เชโกอะไรบางอย่างมันถูกลดทอนไปแล้วอ่ะมันเลยรู้สึกว่ามันมีอยากจะใช้ประโยชน์จากมันแต่คราวนี้ผู้ชมอาจจะไม่รู้สึกอะไรกับมันอันนั้นไม่ใช่ปัญหามันเป็นเรื่องของผมบทเดียวว่าอยากจะให้งานมันทำงานกับออบเจกต์ตรงนี้ด้วยอะไรเงี้ยเพื่อที่เราจะรู้สึกว่ามันมีงานขวัญโขงอยู่ตรงนี้จริงๆครับผมนะครับอะไรแบบนั้นนะอันนี้เราก็เห็นได้ชัดเลยนะว่าแบบว่า นอกจากแบบว่าเอ้ยขนาดของพื้นที่ที่มันพ้องกันแล้วก็แบบภาพนี้มันควรจะไปอยู่ตรงนี้แต่ว่าพี่ทีก็เล่นกับบริบทสิ่งแวดล้อมด้วยเรื่องสิ่งแวดล้อมเหมือนกันเนาะแล้วก็หรืออย่างพุทธบาทเนี่ยนะครับรูปรอยเท้าเนี่ยผมเห็นในรูปในคอยสเตอร์นะมันจะเอาไปซ่อนๆนิดนึงใช่ครับมันจะอยู่ซ่อนๆอยู่ตรงสุดทางด้านหนึ่งซึ่งแต่มันก็อยู่ไม่ไกลจากตัวเปเปอร์มาเช่เท่าไหร่นักนะครับส่วนผนังอีกสองนั้นผนังไกลๆจะเห็นดีเฟรสโกสมัยเรเนซองส์อยู่นะครับแต่ลางเลือนไปหมดละนะครับเนี่ยอย่างผลงานชิ้นนี้ที่นี่มันถูกวางเซตเป็นกลุ่ม12ชิ้นนะครับตามพระธรรมบทพอในศิลปกรรมมันก็ถูกแยกออกอะไรอย่างเงี้ยมันมีความแตกต่างกันนิดหน่อยแต่ว่ามันยังไม่เสียอรรถรสตรงนั้นเพราะว่ามันได้เกิดเป็นอรรถรสแบบใหม่ขึ้นมาภายใต้สิ่งแวดล้อมใหม่ขึ้นมานะครับ
นี่อันนี้ผมขออนุญาตถามอยากรู้ส่วนตัวครับเพราะว่าจริงๆเราจะเห็นรูปนี้นะมันตั้งอยู่กลางคอยสเตอร์ใช่ไหมครับแล้วก็ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นเพราะเรื่องอาณาบริเวณสถานที่หรือเปล่าเนาะมันรูปพระพุทธรูปแล้วก็รูปปั้นตะวันตกเนี่ยเขาตั้งห่างกันนิดนึงแต่ว่าพอมาอยู่ในหอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากรเราเห็นระยะที่มันร่นเข้ามาใกล้ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับผมอยากรู้ว่ามันมีนัยยะมีอะไรยังไงเป็นความตั้งใจของพี่อาทิตย์หรือเปล่าคือเอาเรื่องแรกเลยมันคือเรื่องของพื้นที่นะครับเรื่องของพื้นที่และเรื่องของพื้นที่เนี่ยมันนำมาซึ่งเรื่องของมูดบางอย่างนะผมให้ความสำคัญกับมูดในเทศกาลมากนะเวลาทำงานเทศกาลภาพรวมของเทศกาลหมดมันต้องมีมูดที่ช่วยในการสื่อสารอะไรแบบนั้นได้เพราะฉะนั้นถ้าเราจะพอนึกจำได้ว่าในห้องที่เป็นพื้นตารางหมากรุกในนั้นพอเราเข้าไปมันจะฟิตหน่อยเราจะจัดวางทุกอย่างให้มันฟิตแน่นๆ นิดนึงแต่ภายในความฟิตแน่นๆ นั้นสีของผลงานเนี่ยทุกอย่างมันจะเป็นของที่เบาๆครับแล้วมันก็จะสร้างความเป็นฝันๆเหนือจริงขึ้นมาเราจะไม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือมันเป็นเรื่องไม่จริงนะซึ่งในตรงนี้มันก็จะสอดคล้องกับไอ้ภาวะเดจาวูที่ผมบอกว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นค่อนข้างเป็นเรื่องทางนามธรรมหน่อยคราวนี้ตัวสถานที่ของคลอยสเตอร์เนี่ยโดยทางกายภาพเองมันเป็นกึ่งอินดอร์และกึ่งเอาท์ดอร์มันมีแสงแดดลงมาได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นด้วยระยะห่างของมันและโดยเฉพาะแต่จริงผมไม่มีรูปมาให้ดูไอ้ตัวผ้าปักที่ยาว10กว่าเมตรนะชิ้นนั้นนะครับผมตอนที่มันถูกแสดงที่คลอยสเตอร์เนี่ยเอฟเฟกต์มันจะเป็นอีกแบบนึงมันจะไม่เหมือนที่นี่เลยมันจะไม่เหมือนที่นี่เลยตอนที่มันถูกแสดงที่คลอยสเตอร์จะไม่มีใครเห็นรอยปักมันจะเห็นแต่สีสเปรย์ที่พ่นแล้วมันก็จะดูคล้ายกับว่ามีใครเอาสเปรย์ไปพ่นกราฟฟิตี้เป็นข้อความจากธรรมบทอยู่ที่ผนังนั้นจนกว่าเขาจะเดินเข้าไปใกล้ๆแล้วไอ้รอยปักมันถึงจะขึ้นมาเนื่องจากมันเป็นปฏิกิริยาของแสงธรรมชาติแต่ที่นี่เราอีกแบบนึงเพราะมันเป็นอินดอร์ใช่เพราะนั้นไฟที่เซตลงไปมันจะไปจับกับเส้นไหมที่ปักเพราะนั้นไอ้ตัวโครงสร้างสถาปัตยกรรมมันจะเด้งขึ้นมาก่อนเพราะนั้นเนี่ยไอ้การที่มันเปลี่ยนอะไรแบบนี้มันก็มีผลเหมือนกันการที่ตัวกราฟฟิตี้มันทำงานน้อยกว่าผ้าปักในหอศิลป์นี้มันก็เป็นเรื่องที่แตกต่างสนุกเนาะอันนี้ขอถามสนุกๆครับพี่นาทีว่าเหมือนถ้าเกิดสมมติมีสถานที่ในอุดมคติที่อยากจะเอางานชุดนี้หรืออาจจะเป็นชุดอื่นก็ได้ไปจัดแสดงอีกที่ไหนก็ได้ที่มันมีบริบทหรืออะไรเงี้ยครับที่พี่นาทีอยากลองเปลี่ยนมันดูพี่นาทีมีความคิดไหมครับว่าอยากจะเอามันไปจัดแสดงในสถานที่ไหนมีที่อยู่ที่หนึ่งนะที่ผมคิดนะคือตอนนี้ทำงานใหม่อยู่ชุดนึงแล้วก็มีสถานที่ในฝันอยู่ที่นึงคือพิพิธภัณฑ์เจ้าสักพระยาอยุธยาอยุธยาทำไมถึงเป็นที่นี่ครับเพราะว่าด้วยบริบทของมิวเซียมนั้นด้วยตัวงานที่ทำด้วยอะไรเงี้ยอยากเอางานไปไว้กลมกลืนกับออบเจกต์อื่นๆในพิพิธภัณฑ์เลยเป็นลักษณะแบบนั้นครับที่คิดเอาไว้อยากเห็นเลยครับเดี๋ยวมันต้องมีเป็นโปรเจกต์ที่ไปจัดที่ยังไม่หมดพิพิธภัณฑ์เจ้าสักแห่งชาติเจ้าสักพระยาที่อยุธยาแน่ๆเลยยังไงก็ฝากติดตามนะครับในอนาคตนะครับเดี๋ยวครับแป๊บนึงมันจะมีรูปที่เหลือท่านเดิมครับข้างนอกฝนตกนะเนี่ยครึ้มมากเชียวครับเอ๊ะมันไม่มาแป๊บนะครับได้ครับมีบางชิ้นมีชิ้นนี้นะครับเป็นซีรีส์นี้ใช่ไหมครับที่อยากจะไปงานชิ้นนี้งานชุดนี้มันเกิดแต่งที่นอร์เวย์นะครับในโฮคามิวเซียมในนอร์เวย์แล้วตอนที่มาแต่งที่เนี้ยผมหยิบมา2ชิ้นครับ2หรือ3ชิ้นจากในงานทั้งหมด13ชิ้นตรงนี้นะครับซึ่งจากตัวที่ห้องแสดงของเดิมเนี่ยมันเป็นห้องแสดงรูปไข่มันเป็นวงกลมผมก็จะสามารถติดตั้งงานของมันเนี่ยเป็นแนวเป็นวงกลมได้ทั้งหมดแต่ที่นี่มันมีลักษณะเป็นห้องนะครับแต่ว่ามันก็ยังมีคิ้วบัวมีอะไรอยู่ซึ่งเราสามารถเล่นกับไอ้ดีเทลรายละเอียดของสิ่งแวดล้อมตรงนี้ได้นะครับ
เลยทำให้การแยกมันออกมาเป็นชิ้นเดียวๆเนี่ยไม่ค่อยทำลายเนื้อหาอะไรดั้งเดิมมันเท่าไหร่นะเพราะว่าเหมือนแต่ละรูปมันก็เหมือนเล่าเรื่องเล่าแต่ละประเด็นอยู่แล้วพอเวลามันไปรวมชุดกันมันก็สามารถเชื่อมโยงเป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งได้แต่ว่าเวลาแยกออกมามันก็ไม่ได้ทำให้ความหมายโดยรวมของมันหายไปเพราะว่าแต่ละอันมันก็พูดเรื่องของมันอยู่แล้วเนาะผมขออนุญาตกลับไปที่ครัวเอ็นโคนิดนึงครับที่เมื่อกี้พี่นาทีโชว์ภาพให้ดูซึ่งก็เราจะเห็นว่าในนิทรรศการนี้มันเป็นรูปที่มีความขนาดใหญ่มากเลยเหมือนกันนะครับในไซส์แต่ละอันของรูปอะไรเงี้ยครับพี่นาทีก็คือเหมือนมีความตั้งใจใช่ไหมครับโดยเฉพาะรูปนี้ให้มันเหมือนมีขนาดที่มันใหญ่กว่ารูปอื่นๆเพราะมันจะส่งผลต่อความคิดความรู้สึกของคนดูอะไรอย่างนี้ป่ะครับดูไองานครัวเอ็นโคเนี่ยเดี๋ยวนะผมดูรูปนิดนึงคือเรื่องมันเป็นเรื่องของสเกลคือเรากำลังจะพูดเรื่องของสเกลใช่ไหมครับนะเปิดมันนิดนึงโอเคอันนี้เป็นงานขวัญโคงในวัดบรมนิวาสนะเพราะว่างานออริจินอลมันก็ไม่ได้มีขนาดที่มันใหญ่มากมันงานขวัญโคงจริงๆถือผมถือเป็นงานภาพทิวทัศน์ขนาดใหญ่ที่สุดชิ้นหนึ่งเลยเพียงแต่ว่ามันเป็นทิวทัศน์ที่ต่อเนื่องและถูกซอยแบ่งย่อยเป็นหลายเรื่องใช่ไหมครับใช่ครับเวลาเราดูงานขวัญโคงแม้ว่าดอกบัวตรงนั้นจะขนาดไม่ใหญ่ใช่แต่บรรยากาศของความเป็นแลนด์สเคปทั้งหมดมันใหญ่มันจะครอบคลุมมันจะครอบคลุมเพราะนั้นตอนที่คิดถึงการที่จะทำงานขวัญโคงเนี่ยไม่ว่าตั้งแต่สมัยก่อนผมก็เคยทำมาเนี่ยมันจะเป็นสเกลนี้ทั้งนั้นเลยมันจะเป็นสเกลที่ต้องครอบคลุมคนดูนะครับแล้วก็เรื่องของความเป็นมอรัลเรื่องของพื้นผิวของเพนติ้งเรื่องของอะไรแบบนี้ด้วยมันมีผลที่ทำให้เกิดความคิดที่จะทำให้เรื่องของการรับรู้เพอร์เซปชันของคนดูและเพนติ้งมีการทำปฏิสัมพันธ์กันคือในความคิดของผมเนี่ยในการทำงานเพนติ้งมาตั้งแต่สมัยไหนมาแล้วเนี่ยผมแม้ว่าตอนที่สอนหนังสืออยู่เนี่ยก็เคยบอกลูกศิษย์อยู่เสมอว่าสเกลเป็นสิ่งสำคัญแต่ไม่ได้หมายความว่าสเกลใหญ่เป็นสเกลที่ดีและก็เหมาะสมสเกลเป็นสิ่งสำคัญต่อเมื่อเราสามารถจัดการใช้มันได้อย่างเหมาะสมตามการสื่อสารนะเพราะว่าสเกลรูปสเกลที่ใหญ่เนี่ยมันก็จะทำงานอย่างหนึ่งให้ผลแบบหนึ่งมันผลักคนดูออกไปในขณะที่สเกลที่รูปที่มันเล็กมันจะเรียกให้คนดูเข้ามาถ้าเกิดงานของคุณจำเป็นจะต้องใช้การเรียกให้คนเข้ามาในงานเพื่อมาดูรายละเอียดเนี่ยแล้วคุณจะใช้ประโยชน์ตรงนี้กับมันยังไงนะเพราะในการในกระบวนการของการรับรู้เพนติ้งหรืออะไรก็ตามในโลกเนี่ยเพอร์เซปชันตรงเนี้ยมันมีองค์ประกอบอะไรหลายอย่างนะซึ่งเพนเตอร์ที่ดีควรจะรู้ไว้สมมติเราเห็นรูปเราเห็นอะไรก็ตามรูปหนึ่งมันอยู่ตรงหน้าเราเนี่ยเราเห็นอะไรบ้างตรงนั้นนะครับ เราเห็นสิ่งที่เรามองอยู่นะครับระหว่างนั้นมันก็จะมีสิ่งที่อยู่ระหว่างเรากับของด้วย มีเรื่องของมุมมองมีเรื่องของตัวเราและยังมีเรื่องที่เป็นนามธรรมอีกเช่นเรารู้สึกยังไงตอนนั้น อะไรพวกนี้ของพวกนี้มันเป็นองค์ประกอบหมดที่จะสร้างกระบวนการของ perception ที่มันสมบูรณ์ขึ้นมามันไม่ใช่ว่ามีขวดน้ำขวดหนึ่งตั้งอยู่ตรงนี้แล้วมันก็คือแค่ขวดน้ำแต่มันยังหมายถึงโต๊ะตัวนี้มันยังหมายถึงผมหมายถึงคุณทั้งครบหมายถึงขนาดหมายถึงสเกลหมายถึงอะไรทุกอย่างเพราะฉะนั้นการคำนึงถึงงานจิตรกรรมและการสื่อสารของงานจิตรกรรมมันตัดเรื่องเหล่านี้ออกไปไม่ได้ถ้าคิดถึงจิตรกรรมแค่การบีบสีออกมาเพ้นท์แค่นั้นมันไม่พอมันต้องคิดถึงผลของมันในการที่มันจะถูกสื่อสารด้วยนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ผมเรียกมันว่าภาษาของเพนติ้งซึ่งเราอาจจะคุยกันในช่วงหลังก็ได้โอเคครับนอกจากบริบทในภาพอันนี้ครับแบบว่านอกจากบริบทภาษาของเพนติ้งแล้วเนี่ยเรายังเห็นอีกอย่างนึงมันก็คือแบบว่าภาษาของการอ้างอิง reference อะไรต่างๆอะไรเงี้ยครับก็เลยอยากจะรู้ว่าถ้าเกิดสมมติคนดูอะไรเงี้ยครับเขาไม่ได้แบบว่าเฮ้ยมีความเข้าใจมีความรู้ว่าเอ้ยดอกบัวนี้มัน reference มาจากครัวอินโคงโดยเฉพาะคนดูในบริบทของวัฒนธรรมตะวันตกอะไรเงี้ยครับเขาจะสามารถเชื่อมโยงเขาสามารถเข้าใจภาพนี้ได้ในรูปแบบอื่นหรือเปล่าอะไรยังไงได้มั่งไหมครับคือจริงอย่างที่บอกนะในการนี้มันมีหลายมิติที่จะสามารถ
ดูเนื้อสการนี้ได้ตามพื้นฐานความเข้าใจและความชื่นชอบของแต่ละคนมันมีการหยอดเรื่องของประวัติศาสตร์ศิลป์ไว้มันมีเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมมันมีเรื่องของสังคมรวมถึงมันมีเรื่องของจารีตแบบไทยๆแล้วก็ศาสนามันแล้วแต่มันมีหลายชาแนลที่แต่ละคนจะเข้าหาผ่านทางช่องทางนั้นๆนะครับอย่างง่ายๆสมมติเราไม่รู้จักเวิร์นโคงเลยเนี่ยภาพบางภาพที่มันเกิดขึ้นในระหว่างนิทรรศการอย่างภาพของคนที่มาชมงานเนี่ยบางครั้งเนี่ยผมก็เล่นกับคำว่าเดจาวูของสภาพแวดล้อมของตรงนี้เหมือนกันนะเพราะว่ารู้สึกว่าอยากจะให้มันเกิดเดจาวูในนิทรรศการมันเองจริงๆขึ้นมาเหมือนกันอย่างเช่นภาพของผู้ชมที่กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของงานในสายตาของคนยืนอยู่ข้างหลังเนี่ยอะไรเงี้ยด้วยสเกลของการนำเสนอของตัวงานเองอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้ไอตัวบริบทของ moral painting หรือตัวบริบทของไอตัวงานจิตกรรมเองมันสมบูรณ์ในความหมายของมันนะครับเดี๋ยวนะหรือแม้แต่รูปเนี้ยรูปอย่างเงี้ยนะครับตัวงานพระนอนอย่างที่บอกว่ามันพูดถึงศพพูดถึงความตายที่มีความเป็นมนุษย์พูดถึงความเป็นธรรมชาติเพื่อนผมมาดูงานนี้ตอนเปิดเทศกาลใหม่ๆมาเดินดูเขาบอกเฮ้ยนี่คุณทำพระเยซูนอนตายเหรอคือเขาหยอกล้อผมว่าคุณพยายามทำพระเยซูนอนตายใช่ไหมผมก็บอกอันนี้แสดงว่าอาจารย์รู้ว่าผมทำอะไรใช่ไหมผมก็ย้อนถามไปเขาเข้าใจว่ามันเป็นรูปนี้นะครับด้วยปรากฏการณ์ของมุมมองทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเขาบอกว่าผมมาดูเนี่ยแล้วเวลาเห็นคนไปยืนดูมันทำให้พาไปถึงรูปนี้ได้แล้วมันก็จะมีอะไรแบบนี้อีกหลายๆอันที่พยายามจะทำเอาไว้นะครับอย่างเช่นรูปนี้ของมาเซอร์ดูชองเนี่ยนะที่มันเกิดติดอยู่ตรงบันไดนะครับหรือมันถูก appropriate มาโดยเกอร์ฮาร์ดลิสเตอร์มาใช่ไหมครับแล้วมันก็จะกลายเป็นรูปนี้อะไรแบบนี้เพราะนั้นมันจะมีอะไรแบบนี้ที่หยอดเอาไว้นะครับสนุกครับผมรูปเหล่านี้นี่เป็นพี่อาทีอยู่ที่เนสการเองแล้วก็จับมาเองหรือว่ามีใครถ่ายมาครับมีคนถ่ายมาบ้างมีอะไรบ้างน่าอะไรมาบ้างครับครับผมไหนๆเราก็มาเรื่องพระเรื่องอะไรอย่างนี้แล้วพี่อาทีผมเห็นในอินสตาแกรมพี่อาทีครับว่ามีพระสงฆ์หลายองค์หลายรูปสิหลายรูปเนาะที่แบบว่ามาดูเนสการต่างๆเนาะเราก็เลยอยากรู้ว่าท่านมีอะไรยังไงบ้างพอมาดูงานที่เป็นรูปพระพุทธเจ้าที่อาจจะแบบไม่ได้เป็นตามขนบพุทธศิลป์ที่เคยเห็นหรืออะไรเงี้ยครับหรือว่าเมื่อกี้ได้ทราบว่าพระสงฆ์ที่อยู่ในรูปโขลนโขงเนี่ยครับเป็นพระสงฆ์ที่พี่อาทีได้นิมนต์ท่านมาให้เป็นแบบในการวาดภาพด้วยอะไรเงี้ยครับมีอะไรเรื่องประมาณนี้อยากจะมาแชร์อยากมาเล่าให้พวกเราฟังนะครับอันนี้เป็นสนุกเป็นภาพที่เจ้าหน้าที่เดี๋ยวหอศิลป์ได้ถ่ายไว้นะครับว่ามีพระภิกษุมาชมในเทศกาลด้วยไม่รู้ว่าจริงๆเป็นอานิสงส์จาก Facebook อาจารย์สุภโชคหรือเปล่า ที่ชักชวนให้พระภิกษุมาชมงานคือในสตูดิโอผมเนี่ยจะมีพระมาอยู่ประจำนะครับที่บ้านจะใกล้ชิดกับพระธรรมยุทธเพราะนั้นท่านก็จะมาอยู่เสมอเพราะนั้นผมจะคุ้นกับความเห็นจากทางพระท่านหลากหลายรูปแบบบางท่านก็จะเห็นด้วยบางท่านไม่เห็นด้วยบางท่านก็ตำหนิบางท่านก็อะไรเนี้ยบางท่านก็ชื่นชอบบางท่านก็เห็นด้วยนะมันก็จะมีความเห็นอย่างเงี้ยคลับคล้ากันไปนะครับอย่างหลวงปู่องค์เนี้ยนะครับอันนี้ท่านก็เป็นพระป่าจริงๆนะครับท่านเคยมาที่สตูดิโอผมก็ขอให้ท่านช่วยโพสต์ให้หน่อยไม่รู้บาปกรรมหรือเปล่าไม่รู้ก็โพสต์มาแล้วก็ท่านก็วันก่อนท่านก็มาในเทศกาลแต่ผมไม่ได้อยู่นะครับท่านก็มาเองท่านก็มาดูก็มีคนถ่ายรูปไว้นะครับก็ความเห็นของจริงๆศาสนามันก็ประกอบไปด้วยความเห็นหลากหลายตามเขาเรียกอะไรล่ะตามภูมิธรรมตามวิธีคิดนะครับเพราะนั้นไม่ว่าจะเป็นคำตำหนิหรือคำติชมอะไรต่างๆผมก็จะเอามันมาใช้ในการพิจารณาเหมือนกันว่าเมื่อเราแฮนเดิลของแบบนี้มันเป็นของที่ต้องใช้ข้อมูลต้องใช้ความเห็นทั้งความเห็นถูกและความเห็นไม่ถูก
เอามาเป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาเพราะนั้นมันเป็นข้อมูลที่สำคัญนะครับมีครั้งหนึ่งตอนนั้นทำภาพลาสัตเปอร์นะรูปใหญ่มากตอนนั้นแต่ว่ามันเสร็จไม่ทันตอนนั้นเพราะว่าจะเอาไปแสดงที่มิลานตอนแรกผมต้องใช้พระภิกษุเพื่อมาเป็นแบบคือผมมีข้อเสียที่ผมวาดอะไรที่ผมไม่เคยไม่เห็นจริงๆไม่ได้ผมวาดอะไรจากจินตนาการนั่งเทียนขึ้นมาอย่างนี้หรือเซฟของจากอินเทอร์เน็ตมาวาดไม่ได้จะต้องมีของจริงๆมาดูอย่างน้อยต้องแบบต้องเห็นต้องได้อะไรอย่างเงี้ยนิมนต์ท่านมาเลยนิมนต์ท่านมาเป็นแบบหลอกท่านมาฉันเพลน แล้วก็แต่จัดแสงรอไว้เลยนะ จัดแสงบาปกรรมมากเลยคือว่าจัดแสงรอไว้ท่านโต๊ะสีขาวอะไรเงี้ยท่านก็ฉันไปก่อนพอท่านฉันเสร็จท่านให้ศีลให้พรเสร็จแล้วก็เอาของออกช่วยทำท่าอย่างนี้ให้ผมนิดนึงเหมือนท่านโดนมัดมือชกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รีแอคชั่นหลังจากที่แบบภาพเสร็จแล้วอะไรเงี้ยท่านได้แบบว่ามีคอมเมนต์มีอะไรอย่างงี้ไหมครับพี่นันทีท่านก็ไม่ได้กลับมาอีกเลยครับท่านก็ไม่เห็นนะอาจจะต้องหาวัดใหม่นะครับคราวหน้าคราวนี้ในประเด็นเกี่ยวกับเรื่องนี้มันมีที่เกี่ยวกับพระสงฆ์เนี่ยเดี๋ยวมันมีนิดหนึ่งที่จะให้ดูเป็นเรื่องที่ค่อนข้างพิเศษสำหรับผมนะเนื่องจากที่ผลงานชิ้นหนึ่งในเทศกาลเนี้ยคือพระนอนเนี่ยนะครับผมมีไอเดียอยู่นานมาแล้วจริงๆมันเป็นตั้งแต่ Outer Peace แล้วว่าแต่เดิมเนี่ยตัวศิลปะเองแม้แต่กระทั่งจิตรกรรมในคริสต์ศาสนาหรือจิตรกรรมของไทยหรือประติมากรรมที่เป็นพุทธศิลป์ต่างๆเนี่ยมันอยู่ในฐานะของที่ศักดิ์สิทธิ์แล้ววันเวลาผ่านมามันถูกเลื่อนลงมากลายเป็นของที่เป็นอ็อบเจกต์ทางศิลปะใช่ไหมครับมันถูกลดระดับความศักดิ์สิทธิ์ในตัวมันเองลงไปกลายเป็นวัตถุทางศิลปะเราก็ดำเนินวิธีการจัดการกับศิลปะและวิธีคิดกับมันแบบนั้นแหละจนผมทำประติมากรรมพระนอนอันนี้ขึ้นมาแล้วผมรู้สึกว่าปฏิกิริยาของคนที่ดูประติมากรรมชิ้นนี้มันมีหลากหลายนะครับมีทั้งการให้ความเคารพก็มีทั้งการที่มองมันเป็นออบเจกต์เฉยๆก็มีผมเลยเกิดไอเดียตอนนั้นเลยเกิดคิดว่ามันจะดีหรือมันเป็นเรื่องน่าทดลองไหมถ้าเกิดเราจะสามารถทำให้ประติมากรรมกลับไปสู่การเป็น divine object กลายเป็นสถานะอีกแบบหนึ่งซึ่งมันเป็นเรื่องน่าสนใจใช่ไหมคราวนี้มีพระผู้ใหญ่รูปหนึ่งนะครับสายธรรมยุทธที่เป็นพระป่าท่านเห็นประติมากรรมรูปนี้ที่สตูดิโอแล้วท่านชอบท่านบอกขอกูได้ไหมเนี่ยขอกูอันหนึ่งขอกูชิ้นหนึ่งผมก็ปฏิบัติหลอบร้อนนะครับก็ผมเลยทำเอดิชันขึ้นมาทำเอดิชันขึ้นมาอีกชิ้นหนึ่งแล้วก็จัดส่งไปความน่าสนใจของกระบวนการเนี่ยมันเริ่มต้นตั้งแต่ตอนที่ผมส่งไปแล้วผมทำในระบบแบบโลจิสติกแบบตีลังธรรมดาซึ่งเรามองมันเป็นออบเจกต์ครับพอมันไปถึงเนี่ยมันไม่ได้ถูกต้อนรับแบบออบเจกต์ธรรมดามันถูกต้อนรับแบบเป็นพระพุทธรูปคนในหมู่บ้านก็เริ่มมาเพราะเริ่มมีรู้สึกว่ามันจะต้องมีการต้อนรับนะครับเพราะได้ความเข้าใจของเขาในทัศนคติของเขามันไม่ใช่วัตถุทางศิลปะกำลังจะมีพระพุทธรูปบางหนึ่งมาที่ภูเขาแห่งนี้จะมาที่วัดป่าแห่งนี้เพราะนั้นเขาก็เตรียมอะไรต้อนรับจนถึงขั้นเตรียมพิธีพุทธาภิเษกขึ้นมานะครับมีการจัดอะไรอย่างนี้ผมไปเห็นก็เฮ้ยนี่มันเหมือนงานอัลเทอร์พีซเราเลยอะสมัยนู้นต่อให้เซตเองยังเซตไม่ได้อย่างนี้เลยอะอันนี้เขาก็เริ่มที่ไปโยงอะไรต่ออะไรกลายเป็นมีพิธีใหญ่โตผมก็มายืนดูเฮ้ยมันเหมือนงานศพเลยมันเหมือนงานศพพระพุทธเจ้ามันเหมือนงานศพอะไรเงี้ยคราวนี้ก็จะมีพระเถระมีพระผู้ใหญ่ของท้องถิ่นมาวิธีคิดต่อออบเจกต์ชิ้นเดียวกันเนี่ยมันต่างกันแล้วกระบวนการในการที่วัตถุชิ้นหนึ่งถูกตีความ
อีกแบบนึงนะครับการที่มันเคยเป็นวัตถุศักดิ์สิทธิ์เราเอามันมาทำเป็นศิลปะแล้วเมื่อวัตถุทางศิลปะมันถูกตีความอีกแบบนึงด้วยเจตจำนงที่แตกต่างไปเนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากนะครับมันน่าสนใจมากที่ตอนที่ผมมาวอล์กกับพี่นาทีครับพี่นาทีบอกว่า มีผู้ชมคนหนึ่งเขาตีความว่าเอ้ยมันเหมือนเอเลี่ยนเลยท่านอนบนแท่นความสูงเท่านั้นอะไรเงี้ยมันเหมือนข่าวเอเลี่ยนอะไรเงี้ยการค้นพบเอเลี่ยนคราวนี้มันก็มีพิธีแบบพราหมณ์มีพิธีพราหมณ์มีอะไรมีนายพลท่านนายพลมาอะไรเงี้ยนะครับเป็นที่ตำหน้าตือตาของชาวบ้านจัดเต็มมากใช่ครับก็มาเริ่มมาจัดการอะไรอย่างเงี้ยจนมันกลายเป็นพิธีที่สำคัญของชุมชนขึ้นมานะครับอันนี้เนี่ยสุดท้ายก็น่าที่จะมีการสร้างเป็นหอสวดมนต์หรือวิหารหรืออะไรทุกอย่างเล็กๆเพื่อประดิษฐานครับซึ่งตัวเนี้ยผมรอคอยมากรอที่จะที่ไอตัวประติมากรรมชิ้นเนี้ยมันจะกลายไปสู่การเป็นวัตถุศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เป็น divine object ให้คนมากราบไหว้แล้วมีการปิดทองแล้วก็เข้าสู่กระบวนการดั้งเดิมที่ศิลปะมันเคยเป็นมาในอดีตน่าจะสามารถบอกชื่อวัดได้ไหมครับอยู่บนภูเขาอ่ะผมจำชื่อวัดยาวอ่ะคือเดี๋ยวถ้าเสร็จแล้วเนี่ยผมอาจจะทำอะไรอีกทีนึงทีนึงแต่พี่นาทีไม่ได้รู้สึกว่าเอ้ยมันแปลกๆใช่ไหมครับที่แบบว่าประติมากรรมที่เราฟินิชชิ่งเสร็จแล้วแต่ว่าจะมีคนมาปิดทองหรืออะไรลงไปบนพื้นผิวท่านอีกทำให้รูปลักษณ์ท่านเปลี่ยนไปอะไรเงี้ยครับมันเป็นวิธีคิดอะนะจริงๆในบริบทของพุทธศาสนากับการสร้างรูปเคารพเนี่ยมันมีอะไรแบบนี้อยู่คู่กันอยู่สมมติว่าเราไปลงหล่อพระพุทธรูปเราจะเห็นว่าเขาเอาพระพุทธรูปมากลิ้งลงที่พื้นช่างขึ้นไปปีนป่ายก็มีนะถามว่าช่างนั้นคิดยังไงกับพระพุทธรูปนี้ล่ะเขาคิดว่ามันเป็นอ็อบเจกต์หรือเป็นงานที่เขาต้องทำหรืออะไรบ้างไม่ใช่นะเขาคิดว่าเขากำลังเหยียบพระพุทธรูปอยู่นะเพียงแต่ว่าพระพุทธรูปองค์นั้นยังไม่ได้มีความเป็นพระพุทธรูปที่สมบูรณ์ที่สมบูรณ์นะเพราะนั้นเขาจึงกล้าที่จะทำอะไรแบบนั้นใช่ไหมตรงนี้เป็นกุศโลบายที่ชาญฉลาดมากของกระบวนการทางพุทธทางพราหมณ์อะไรเงี้ยที่ทำให้เกิดช่องว่างที่ทำให้ช่างเนี่ยสามารถเข้าไปทำงานตรงนี้ได้เพราะว่าพระพุทธรูปจะเป็นพระพุทธรูปที่สมบูรณ์ต่อเมื่อมีการเบิกพระเนตรเท่านั้นแหละใช่ไหมพอทำขัดแต่งในโรงงานเสร็จยกขึ้นมาเสร็จมีการทำพิธีพุทธพิเศษหรืออะไรก็ตามเบิกพระเนตรแล้วพระพุทธรูปนั้นก็จะกลายเป็นของศักดิ์สิทธิ์และเป็นตัวแทนของพุทธเจ้าในความเชื่อของเราหลังจากนั้นการทรีตการดูแลอะไรต่างๆเนี่ยก็จะไม่ใช่ปลอดเลยต่อไปแล้วมันจะกลายเป็นสิ่งที่เป็นตัวแทนมีความศักดิ์สิทธิ์ในตัวจะหยิบจะจับจะยกจะอะไรเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับที่เราจับปฏิมากรรมปกติซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะสำหรับผมซึ่งเมื่อกี้เป็นรูปใช่พิธีเบิกพระเนตรอันนี้เป็นพิธีเหมือนว่าพิธีที่จะบรรจุความศักดิ์สิทธิ์ความเป็นมงคลเข้าไปในวัตถุชิ้นนึงนะครับเหมือนพิธีพุทธาภิเษกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็จะมีพระสงฆ์มาสวดเจริญพระพุทธมนต์มนต์บทต่างๆอะไรเงี้ยแล้วก็เพื่อความเป็นสิริมงคลลงไปในพระพุทธรูปนะครับน่าสนใจมากตรงนี้นะครับก็ขอกลับมาที่อีกประเด็นนึงที่มีความน่าสนใจอีกอันนึงครับก็คือว่างานของพี่นาทีนะครับเราจะเห็นว่ามีการจัดการกับทางข้อมูลอะไรต่างๆทั้งในเชิงประวัติศาสตร์แล้วก็พุทธศิลป์อะไรเงี้ยครับพี่นาทีมีอะไรมาแชร์เกี่ยวกับเรื่องการทำงานกับคลังข้อมูลไหมครับในเทศกาลที่แล้วที่ใหญ่จัดใหญ่ที่มหาลัยกรุงเทพพี่นาทีอาจจะมีข้อมูลหรืออะไรต่างๆแล้วก็มีส่วนที่เป็นวัตถุที่เป็นสัตว์สตาฟที่เป็นแบบว่าของเล่นเล็กๆต่างๆในเทศกาลนี้หรือว่าการทำงานโดยทั่วไปของพี่นาทีเนี่ยมีการทำงานกับคลังข้อมูลหรือว่าแหล่งข้อมูลอะไรยังไงบ้างครับเดี๋ยวให้ดูนิดนึงคืออย่างที่บอกนะว่าผมทำงานเพนติ้งจากงานเนี่ยมันจะต้องมีของจริงไม่งั้นทำงานไม่ได้เพราะนั้นมันจะทำให้ต้องเริ่มสะสมเริ่มเก็บไอ้นู่นไอ้นี่มีเก็บโครงกระดูกสัตว์เก็บสัตว์สตาฟเก็บออบเจกต์ต่างๆเพื่อใช้ในการทำงานนะครับสัตว์สตาฟเนี่ยมีจำนวนเยอะมากสมัยโน้นที่เก็บมาเนี่ยใช้เป็นแบบในการทำงานเพราะฉะนั้นไอตอนทำงานเอาเทอร์พีซเนี่ยการจัดการสร้างเหมือนมันเหมือนโปรดักชันครับ
เหมือนโปรดักชันหนังสั้นอะไรแบบนี้เลยคือมันต้องทำฉากขึ้นมามีพร็อพมีพร็อพมีอะไรต่างๆนะครับมีเคยแบบจนถึงที่สุดคือต้องไปเช่าโรงถ่ายไปคัดเลือกแคสติ้งตัวแสดงมาก็มีที่สตูดิโอเมื่อก่อนมีอัลบั้มแคสติ้งตัวแสดงต่างๆเต็มไปหมดโมเดลลิ่งนะฮะได้จากโมเดลลิ่งมาเราจะเลือกฝรั่งคนนี้มาเป็นตัวนี้เราเลือกอันนี้มาเป็นตรงนี้มีการจัดการอะไรแบบนี้อย่างเต็มระบบนะครับเรื่องกรอบรูปเรื่องของสัดส่วนของการสร้างไอ้แท่นบูชาอัลเทอร์พีซอะไรขึ้นมาพวกนี้มันต้องใช้ของจริงนะไม่ฉะนั้นมันจะเกิดไอ้ภาวะแบบการเป็น second generation หรือ third generation ของข้อมูลขึ้นมาซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่ทำให้เกิดขึ้นในงานไม่ได้มันก็จะไม่เพียวนะครับมันไม่ได้เป็นหลักฐานชั้นต้นเพราะฉะนั้นพี่นาทีก็มักจะอ้างอิงมีเป็นหลักฐานชั้นต้นให้มาเห็นประจักษ์แก่สายตาแล้วก็ทำงานตามสิ่งที่เห็นเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องค่อนข้างละเอียดอ่อนนะครับโดยเฉพาะเรื่องที่มันอย่างเรื่องของสัดส่วนเรื่องของ proportion เนี่ยสมมติว่าเราจะทำงานอะไรที่เป็นเกี่ยวข้องกับสัดส่วนในโลกตะวันตกเนี่ยเช่นออกแบบเก้าอี้ก็ตามออกแบบกรอบรูปหรือแม้แต่กรอบอัลเทอร์พีซก็ตามเนี่ยถ้ามันมีความเพี้ยนนะเราจะดูออกนะเหมือนเราเห็นโดเรมอนปลอมๆหรือเห็นมิกกี้เมาส์ปลอมๆเนี่ยเราก็รู้นะว่าอันนี้เป็นมิกกี้เมาส์ปลอมๆใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราจะรู้ได้ไอ้เรื่องแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่ต้องระวังนะครับไอ้ของพวกนี้ก็เป็นกรอบจริงๆนะครับเป็นกรอบอัลเทอร์พีซจริงๆในศตวรรษ16ก็มีศตวรรษ17ก็มีนะครับที่เวลาไปในต่างประเทศก็พยายามไปหามาเพื่อมาเป็นแบบในการทำงานโดยเฉพาะเรื่องของสัดส่วนของมันนะครับเป็นเรื่องแปลกนะที่บางทีอย่างกรอบของอัลเทอร์พีซบางอันเนี่ยมันเคยใส่งานเพนติ้งอยู่จริงๆนะครับแล้วบางทีพิพิธภัณฑ์เขาอาจจะมีการเปลี่ยนปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนเอาของใหม่ของเก่าออกอะไรแบบนี้มันเลยทำให้ได้ของแบบนั้นมานะครับบางทีก็มีการใช้คนเป็นแบบจริงอะไรอย่างเงี้ยต้องนุ่งจีวรจีวรนะครับทุกสิ่งทุกอย่างก็จะมีเหมือนมีเป็นของเล่นเหมือนมีเป็นแบบโมเดลเป็นพร็อพที่ต้องทำนะครับพอหลังๆพอมาทำเรื่องเกี่ยวกับที่มันมีประวัติศาสตร์อะไรมากขึ้นเนี่ยมันมีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลทางเอกสารครับครับมากขึ้นนะครับก็ต้องสอหามานะครับคิดว่าสตูดิโอพี่นาทีนี้ต้องเป็นโหที่เป็นบรรจุมันมีของมันมีของอะไรแบบนี้เยอะอยู่พอสมควรนะครับทีอันนี้เป็นโปรเจกต์ที่กำลังทำอยู่นะที่กำลังทำอยู่ล่าสุดซึ่งสิ่งเหล่านี้มันก็เหมือนเราเก็บเอาไว้แล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราจะได้หยิบจับมา reference กันเมื่อไหร่ใช่ครับคือเราจะรู้ว่ามันใช่แต่ว่าจะไม่รู้ว่ามันจะถูกใช้เมื่อไหร่จะถูกใช้เมื่อไหร่คือตรงนี้มันต้องมีความไวนิดนึงในการที่จะเห็น object ต่างๆเห็นความเป็นไปได้ต่างๆรอบตัวว่ามันมีศักยภาพมากพอที่จะเป็นของใช้ในวัตถุดิบในการทำงานของเราได้หรือเปล่าบางครั้งมันก็เห็นปุ๊บมันเห็นเป็นงานเลยก็มีนะบางครั้งมันยังไม่เห็นเป็นงานแต่รู้ว่ามันใช่แต่ยังไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นจากกระบวนการคิดของผมในการทำงานทุกชุดเลยแบบนี้ในช่วงหลังๆมาเนี่ยมันเลยทำให้ไม่มีสเกจสเกจไม่มีเลยสเกจที่เป็นดรออิ่งของผมไม่มีเลยอ่ะเพราะว่าพอเห็นออบเจกต์แล้วมันเกิดภาพคิดออกเลยในงานอย่างสมบูรณ์ขึ้นมาแล้วที่เหลือคือแค่เอามันออกมาเท่านั้นเองแต่ถ้าไม่มีไม่เกิดมันก็จะไม่เกิดเลยเพราะนั้นถ้าเกิดว่าเราเห็นความเป็นไปได้อะไรบางอย่างเล็กๆน้อยๆในออบเจกต์ต่างๆหรือในเอกสารหรือในอะไรต่างๆเนี่ยผมจะต้องพยายามเอามันมาไว้ก่อนเพื่อเอามาเป็นสารตั้งต้นในการทำงานการทำงานนะครับแสดงว่าออบเจกต์เหล่านี้ก็มีส่วนด้วยในบางทีเราก็พี่นาทีก็คิดงานมาจากสิ่งเหล่านี้มาจากแบบว่าสิ่งที่มองเห็นสิ่งที่คิดว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้มีเอกสารอยู่อันหนึ่งซึ่งมันสำคัญมากในการทำงานในชุดที่กำลังทำอยู่นะมันเป็นเอกสารโบราณนะครับผมเป็นสิ่งตีพิมพ์ในสมัยศตวรรษ17นะครับคือเอกสารของลาลูแบร์นั่นเองครับผมแต่เป็นเอกสารของลาลูแบร์ที่เป็นตัวออริจินอลจริงๆออริจินอลจริงๆที่พิมพ์ในสมัยศตวรรษที่17นะมันมีภาพพิมพ์ที่
ที่น่าสนใจหลายอันถามว่าแล้วทำไมจะต้องไปขวนขวายหาไอ้ตัวต้นฉบับเพราะผมอยากได้ข้อเท็จจริงของภาพลายเส้นอันนั้นที่มันครบถ้วนในขณะที่ฉบับตีพิมพ์ไปหรือในฉบับที่ถ่ายสำเนากันไว้มันให้ข้อมูลที่ภาพประกอบมันอาจจะเลือนไปเลือนไปมันเลือนไปอะไรแบบนี้นะครับออบเจกต์บางอย่างก็อย่างที่บอกเป็นเรื่องของสัดส่วนเรื่องของอะไรต่างๆที่มันมีประโยชน์ต่อการทำงานและการพัฒนางานเพราะฉะนั้นการเก็บของการอะไรต่างๆเนาะการมองเห็นความน่าสนใจในสิ่งต่างๆเนาะก็เป็นที่มาที่ไปของการทำงานของพี่นาทีมากต่อไปถ้าไม่ได้ทำงานก็เอาไปขายของเก่าเนี่ยเดี๋ยวผมจะซื้อคนละพี่นาทีขอไปดูก่อนเอางานพวกนี้ไปขายโอเคครับเราก็กำลังจะเข้ามาสู่ส่วนท้ายๆของทอล์กแล้วนะครับซึ่งก็ในเทศกาลเดจาวูเนี่ยเราจะเห็นนอกจาก reference ทางอารยธรรมประวัติศาสตร์ศิลปวัตถุต่างๆเนี่ยมันก็ยังมีสิ่งที่ผมคิดว่าน่าสนใจมากก็คือพี่นาทีมี reference ของความเป็น pop culture อย่างแบบว่าเป็นเนื้อเพลงแล้วก็ไปอยู่บนเขียนบนพระพุทธรูปเนาะหรือว่าสิ่งที่คนอาจจะเคยนิยามว่ามันเป็น street art แต่ว่าเป็นสิ่งที่แบบไม่เป็นเพียว art อะไรขนาดนั้นเช่น graffiti เนี่ยมาใส่ในงานของพี่นาทีที่เป็นจิตรกรรมที่มันก็มีความที่สมัยก่อนเขา consider มันว่าเป็น high art เลยครับตรงนี้มีความตั้งใจอะไรยังไงหรือว่าอยากจะใส่บริบทของความร่วมสมัยลงไปผ่านการใส่สิ่งเหล่านี้ลงไปหรือเปล่าครับผมสารภาพอย่างนึงแล้วตั้งแต่ทำงานจิตรกรรมมาเนี่ยไม่เคยมีความคิดว่าตัวเองจะต้องมาพ่นสเปรย์ทำกราฟฟิตี้อย่างนี้เลยไม่มีอยู่ในความคิดเลยจนวันหนึ่งรู้สึกว่ามันมีความจำเป็นเมื่อวิธีการพ่นสเปรย์มันกลายเป็นวัตถุดิบในการทำงานที่จำเป็นที่ต้องใช้ในการสื่อสารเนี่ยมันจึงจำเป็นที่จะต้องถูกสร้างตัวนี้ขึ้นมาเดิมเนี่ยผมไม่ชอบการทำงานที่เป็นการผจญภัยนะครับในสมัยก่อนเนี่ยทำงานด้วยวิธีผจญภัยมาเยอะมากแล้วการทำงานโดยวิธีผจญภัยก็คือว่ามีแผนการทำงานคร่าวๆจะด้วยสเก็ตหรือด้วยอะไรก็ตามแล้วไปลุยเอาหน้างานหน้าแคนวาสในสมัยนั้นยังเด็กๆอยู่รู้สึกว่าโอ้โหเราทำงานตีหนึ่งตีสองด้วยกระบวนการอย่างเงี้ยดูแล้วมันเป็นศิลปินที่ดูทุ่มเทดีนะเป็นอย่างเงี้ยแต่จริงมันเป็นความโง่เขลาอย่างหนึ่งเพราะว่ามันสิ้นเปลืองทรัพยากรโดยใช่เหตุทำเสร็จแล้วเขียนมาตั้งนานเสร็จแล้วก็ต้องมาลบมันทำไปแบบคือเราไม่มีการวางแผนอ่ะผมจึงค่อนข้างปฏิเสธการทำงานโดยใช้สัญชาตญาณซึ่งเรื่องนี้ผมพูดมาตลอดเพราะนั้นพอปฏิเสธการทำงานโดยใช้สัญชาตญาณมันก็จะเกิดการทำงานอีกแบบหนึ่งขึ้นมาก็คือการทำงานที่ใช้การวางแผนการวางอะไรต่างๆไว้แล้วพอถึงตอนทำแล้วก็ทำมันอย่างเป็นธรรมชาติไปโดยไม่ต้องกังวลอะไรคราวนี้ฟังดูมันก็เลยดูเหมือนว่ามันจะค่อนข้างขัดแย้งกันระหว่างศิลปะในความคิดของเราว่าศิลปะมันควรจะเป็นเรื่องของใจอะไรแบบนี้เป็นเรื่องของสัญชาตญาณในการนำเสนออะไรแบบนี้ผมอธิบายเรื่องนี้หลายครั้งว่าเราอาจจะเข้าใจคำว่าสัญชาตญาณผิดครับในความเป็นจริงสัญชาตญาณมันหมายถึงอะไรอ่ะสัญชาตญาณมันหมายถึงความรู้ที่มีโดยธรรมชาติความรู้ที่ไม่ต้องถูกสอนสิ่งนั้นเรียกว่าสัญชาตญาณแล้วมันติดตัวเรามาโดยกำเนิดเช่นการหายใจการกลืนอาหารแต่ความรู้ในชีวิตประจำวันเราหลายเรื่องมันไม่ใช่สัญชาตญาณเลยนะแม้แต่กระทั่งการกลัวไฟหรือการกลัวของร้อนเนี่ยเราเรียนรู้จากมันก่อนแล้วความรู้เหล่านั้นมันกลับเข้าไปอยู่ในจิตสำนึกของเราแล้วมันก็บันทึกไว้แล้วก็ทำให้เรากลัวว่าเราจะไม่แหยบรับไฟอย่างนี้อีกนะเราจะไม่จับเทียนอย่างนี้แต่สิ่งนั้นไม่ใช่สัญชาตญาณนะมันเป็นการสะสมการเรียนรู้ศิลปะก็เหมือนกันไม่มีใครเกิดมาแล้วเขียนรูปได้เองใช่มันต้องผ่านการเรียนรู้มันต้องผ่านการฝึกฝนทักษะดังนั้นศิลปะจึงไม่ใช่เรื่องของสัญชาตญาณนะครับถ้าศิลปะเป็นเรื่องของสัญชาตญาณช้างวาดรูปช้างไม่ได้มีเจตจำนงในการทำงานศิลปะนะช้างมีเจตจำนงในการเขียนให้มันเสร็จๆไปเพื่อจะได้กินกล้วยที่เจ้าของเอามาให้ส่วนภาพมันจะงามหรือไม่งามอันนั้นเป็นเรื่องของการตีความของมนุษย์ใช่มนุษย์ก็เอาความหมายไปยัดอะไรเงี้ยสมมติว่ามนุษย์วิจารณ์ว่าเฮ้ยมันควรจะเป็นอย่างนี้แล้วช้างจะพัฒนาขับวิจารณ์นั้นได้ไหมอ่ะมันก็ไม่ได้เพราะนั้นกระบวนการสร้างสรรค์มันก็จบแค่ตรงนั้นมันแทบจะไม่ได้เป็นกระบวนการสร้างสรรค์ด้วยซ้ำไป
ครับเพราะฉะนั้นไอ้กระบวนการทางสัญชาตญาณตรงนี้ที่เราเข้าใจมันผิดเนี่ยมันจะทำให้เกิดมายาคติบางอย่างเกี่ยวกับศิลปะขึ้นมาเพราะนั้นที่เราเรียกว่าศิลปินใช้สัญชาตญาณในการทำงานจริงๆมันไม่ใช่สัญชาตญาณหรอกมันเป็นความชำนาญบวกทักษะบวกความสั่งสมองค์ประกอบความรู้อะไรต่างๆแล้วประมวลผลมันเข้ามาอย่างรวดเร็วทำให้เราเชื่อได้ว่าสิ่งที่เราคิดตรงนี้มันสามารถใช้ได้ผลแล้วเราก็คิดมันว่านั่นคือสัญชาตญาณจริงๆมันไม่ใช่มันคือเรื่องของเหตุผลตรรกะเหตุผลล้วนๆนะการบรรยายคราวที่แล้วเนี่ยผมพูดเรื่องนี้นะเดี๋ยวอาจจะมาพูดที่นี่อีกสักครั้งหนึ่งซึ่งสัญญาว่าจะพูดเป็นครั้งสุดท้ายแล้วเพราะเบื่อแล้วคือเรื่องของอาหารตับสั่งนะครับลองคิดถึงสถานการณ์หนึ่งนะครับว่าเรากำลังจะเข้าห้องสอบในขณะที่เราก็หิวมากด้วยแล้วเราก็เดินไปสั่งอาหารตามสั่งสักชิ้นหนึ่งเราไปยืนหยุดอยู่หน้าตู้ร้านอาหารตามสั่งเนี้ยเราก็คิดว่าเรากำลังจะกินอะไรดีในขณะที่อีกครึ่งชั่วโมงเราต้องเข้าห้องสอบครับตรงนั้นมันเกิดกระบวนการอะไรกับเราบ้างคุณอาจจะบอกว่าเฮ้ยผมก็สั่งไปตามสัญชาตญาณสั่งไปตามความเคยชินสั่งไปนั่นกะเพราไก่ไข่ดาวอะไรก็ว่ากันไปจริงๆมันมีมากกว่านั้นเพียงแต่มันรวดเร็วมันรวดเร็วจนทำให้คุณคิดว่ามันเป็นสัญชาตญาณแต่จริงๆมันไม่ใช่สัญชาตญาณมันจะเริ่มต้นด้วยการตั้งสมมติฐานขึ้นมาก่อนว่าวันนี้คุณกินอะไรคุณจะกินอะไรจากนั้นมันก็จะใช้ประสบการณ์จากความทรงจำว่าร้านนี้เคยทำอะไรอร่อยคุณเคยกินอะไรที่ร้านนี้มาบ้างจากนั้นคุณก็จะต้องใช้การประเมินว่าอีกครึ่งชั่วโมงที่ผ่านที่จะถึงเนี่ยคุณจะกินมันได้ทันไหมแม่ค้าคุณจะทำได้ทันไหมในระหว่างเดียวกันนั้นอาจจะมีคนเดินมาข้างเพื่อมารอรับอาหารที่แม่ค้าคนนั้นกำลังทำอยู่คุณก็ต้องประเมินมันอีกครั้งว่าเฮ้ยหรือคุณจะกินอันนี้ดีถ้าจะสั่งแบบนี้จะดีไหมแกจะทำอร่อยไหมหลังจากนั้นกระบวนการทั้งหมดเนี่ยคุณก็ต้องมาประเมินแล้วประเมินอีกตั้งสมมติฐานและประเมินและจินตนาการตั้งสมมติฐานประเมินจินตนาการแต่กระบวนการทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นภายในเสี้ยววินาทีแป๊บเดียวแล้วสุดท้ายคุณก็จะสั่งเมนูเดิมๆหรือเมนูใหม่ๆแล้วเราก็คิดว่ามันเป็นสัญชาตญาณใช่แต่จริงๆมันคือกระบวนการคิดผ่านการประเมินสมมติฐานการหาเหตุผลในรูปความจริงด้วยรวมทั้งตรรกะอะไรต่างๆซึ่งกระบวนการทางศิลปะมันก็ใช้กระบวนการนี้เหมือนกันซึ่งแน่นอนว่ากราฟฟิตี้ในงานของพี่นาทีมันไม่ใช่สัญชาตญาณมันไม่ใช่สัญชาตญาณ มันพยายามผมพยายามด้วยซ้ำไปผมไม่ได้พ่นมันแบบมั่วๆซั่วๆผมพยายามพ่นให้มันเป็นกราฟฟิตี้ด้วยซ้ำไปมันเป็นจริตอะกราฟฟิตี้มันเป็นจริตอย่างหนึ่งนะมันมีจนถึงทุกวันนี้มันเป็นสไตล์แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่ผมจะทำมันผมก็รู้สึกคิดกับตัวเองเราจะพ่นยังไงให้มันเป็นกราฟฟิตี้วะถ้าเราพ่นไม่ดีเดี๋ยวมันก็ไม่กราฟฟิตี้มันก็จะงงๆอ่ะนึกหน่อยเพราะเราไม่ใช่คนทำงานแบบนั้นด้วยสุดท้ายมันก็ต้องหาวิธีแบบนึงผมสเก็ตนะกราฟฟิตี้ผมมีสเก็ตด้วยนะยังต้องลองพ่นอะไรตรงอื่นดูเฮ้ยเราพ่นแล้วเราจะเป็นกราฟฟิตี้อะไรแบบนี้มันไม่ใช่แบบอยู่ๆต้องจะทำกราฟฟิตี้ก็หยิบมาแล้วพ่นเลยแต่พี่นาทีทำได้เนียนมากนะครับเพราะว่านึกว่าไปคอลแลบกับโลคอลอาร์ติสต์หรือเปล่าเนี่ยเด็ก18แบบว่ายอมผมสีแต่งตัวอีโมมาทำหรือเปล่าก็พ่นๆไปคืออย่างงานพวก Abstract Expressionist เนี่ยที่เราเห็นเป็น T-Bang Stroke เนี่ยจริงๆเขามีสเกจนะแล้วเขาก็มีการวางแผนอย่างดีด้วยมีการวางแผนมาก่อนเพราะนั้นบางอย่างที่เราเข้าใจเอาเองทางเดียวว่างานศิลปะที่เป็นการแสดงออกทางกายภาพแบบนี้หรือเป็นการแสดงออกทางอารมณ์แบบนี้อัตโนมัติอะไรอย่างนี้มันเป็นเรื่องอะไรแบบนั้นมันไม่ใช่เรื่องแบบนั้นหรอกมันมีเรื่องของการวางแผนมีเรื่องของการต้องมีแนวความคิดที่ชัดเจนแล้วก็รู้ว่าเราจะแสดงออกอะไรเพื่ออะไรนะมันก็เหมือนการสร้างหนังอะอย่างที่บอกมันการที่เราจะสร้างอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อแสดงออกถึงอารมณ์เนี่ยมันก็ต้องรู้ว่าเราจะใช้วิธีการอะไรเพื่อจะนำไปสู่การแสดงออกอารมณ์นั้นๆนะครับเพราะนั้นกระบวนการทางศิลปะกระบวนการทางอิเลเมนต์ต่างๆทางศิลปะโดยเฉพาะจิตกรรมมันก็จะต้องถูกเรียนรู้มาก่อนผ่านการทดลองผ่านการประสบผลสำเร็จล้มเหลวมาก่อนแล้วเราก็เรียนรู้จากสิ่งนั้นหรือแม้แต่เรียนรู้จากงานของคนที่เขาทำมาก่อนแล้ว
ไม่อย่างนั้นมันเกิดขึ้นในกระบวนการตรงนี้ได้เพราะมันไม่ใช่สัญชาตญาณมันไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นมาพร้อมเราเพราะนั้นโยงไปสู่ภาษาของจิตกรรมแล้วกันที่บอกไว้ตอนแรกสิ่งเหล่านี้มันคือภาษานะครับอย่างที่บอกกราฟฟิตี้ก็ตามการเพ้นรูปสีน้ำมันก็ตามอะไรก็ตามมันคือภาษาถ้าคุณมองว่าจิตกรรมคือจิตกรรมมันก็จะเป็นเรื่องของทักษะแต่ถ้าเรามองว่ามันเป็นภาษาขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นการสื่อสารอีกแบบนึงอันนี้ภาษาในจิตกรรมหรือภาษาในศิลปะมันมองกันยังไงอันนี้มันเป็นเรื่องอธิบายยากนะครับแต่ถ้าเรามองว่ามันเป็นเรื่องของการสื่อสารเราจะเข้าใจมันดีขึ้นมาอีกหน่อยนึงจริงๆๆครับแล้วก็แต่ละคนก็มีวิธีการสื่อสารภาษาหรืออะไรต่างๆที่แตกต่างกันเนาะมันก็จะทำให้ศิลปินเป้าหมายของตัวงานศิลปะแต่ละชิ้นน่ะมันอยู่ตรงไหนนะครับอันนี้คือสิ่งที่สำคัญสมมติเอาโอเคส่งผมเป็นหลักผมสนใจของที่สมมติว่าผมจะข้ามเรือไปฝั่งศิริราชสิ่งที่ผมสนใจคือศิริราชผมไม่ได้สนใจว่าตอนนี้ผมอยู่ตรงนี้แล้วระหว่างทางผมจะเป็นยังไงถ้ามีมอไซค์รับจ้างมาบอกว่าผมพาพี่อ้อมไปตรงนั้นอย่างเร็วไปผมก็ไปนะครับคือผมสนใจว่าทำยังไงผมถึงจะไปศิริราชได้นะแต่คราวนี้ถามว่าอ่ะงั้นสมมติว่าผมลงเรือข้ามฟากไปศิริราชระหว่างทางที่ลงเรือข้ามฟากไปพอถึงศิริราชแล้วผมก็ไม่เคยเห็นใครจะสนใจเรือที่มาส่งนะพอข้ามไปแล้วก็ข้ามไปเรือนั้นก็กลับไปรับคนอื่นต่อวิธีคิดมันก็เป็นแบบนี้แหละวิธีที่เราโต้ตอบกับงานศิลปะในการสื่อสารงานศิลปะเพราะฉะนั้นสมมติว่ามีงานศิลปะชิ้นหนึ่งมันสามารถสื่อสารแสดงความคิดให้ผู้ชมได้เรียบร้อยแล้วเนี่ยผู้ชมเข้าไปถึงตัวสารตัวนั้นของศิลปะแล้วเนี่ยไอตัวอาร์ตฟอร์มตรงหน้ามันแทบจะไม่มีความจำเป็นอีกต่อไปแล้วคราวนี้อีกตัวอย่างหนึ่งต้องการจะไปศิริราชเหมือนกันกำลังข้ามเรือไปเหมือนกันในระหว่างนั้นพบว่าโอ้เรือนี้มีความสะดวกสบายเรือนี้ขับดีนะนั่งดีบอกก็นิ่มนะเราก็ไปถึงศิริราชด้วยความมีสุนทรีในอารมณ์ขึ้นหลังจากที่เราข้ามศิริราชแล้วเราอาจจะบอกกับเพื่อนเฮ้ยโอ้เรือลำนี้ดีนะมันยังมีความติดค้างในความสะดวกสบายของเรือนี้อีกเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ต่างอะไรจากงานที่มุ่งแสดงความคิดจนสามารถคนดูเข้าใจความคิดตรงนั้นแล้วแล้วยังมีอาร์ตฟอร์มที่ยังสามารถสร้างความประทับใจให้เกิดขึ้นตรงนั้นได้อีกด้วยอันนี้เทียบให้ฟังอย่างหยาบๆนะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการตรงนี้ไอ้กระบวนการที่ความคิดมันมีเรียกว่าอะไรดีเป็นสิ่งล่อที่สำคัญเนี่ยให้มันเกิดอาร์ตฟอร์มก็มันถึงมีความจำเป็นครับผมแล้วสิ่งนี้แหละที่มันเป็นสิ่งที่สร้างกระบวนการของภาษาในการทำงานขึ้นมาครับผมอันนี้ก็เป็นคำถามรองสุดท้ายแล้วผมขอจะกลับอนุญาตกลับไปที่เรื่องกราฟฟิตี้เรื่องเนื้อเพลงอะไรนิดนึงเห็นพี่นาทีเตรียม เรื่องเพลงเรื่องอะไรมาด้วยใช่ไหมครับก็เลยแบบเฮ้ยเราอยากสอบถามว่ามีคนถามเยอะหลายคนอยู่เหมือนกันว่าเมื่อตกลงเนื้อเพลงที่อยู่บนปฏิมากรรมมันคืออะไรหรือว่าเราอยากรู้อินพุตอื่นๆของพี่นาทีมากนอกจากเรื่องประวัติศาสตร์เรื่องอะไรที่เป็นเนื้อหาสาระแล้วเนาะความป๊อปคัลเจอร์ความเพลงหรืออะไรเงี้ยพี่นาทีเสพอะไรบ้างหรืออะไรที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับพี่นาทีบ้างมันมีคิดว่าน่าจะเป็นเยอะเหมือนกันนะครับพี่นาทีเพราะว่าขนาดเห็นมะกะรองกับมะม่วงอะไรอย่างเงี้ยอะไรแบบนั้นผมเลยมีความสุขเวลาดูหนังคุณพจน์อานนท์ให้ผมชอบนะเฮ้ยผมชอบจริงๆผมก็ชอบมากผมชอบจริงๆผมชอบหนังโคนันนี่ผมก็ชอบคือบางทีมันไม่ต้องมีอะไรที่มันซับซ้อนมากนะอะไรแบบนี้แล้วผมก็จะไปให้ความสำคัญกับดนตรีถ้าจะใช้มันเป็นข้อมูลนะถ้าจะใช้มันเป็นข้อมูลในการทำงานเนี่ยดนตรีจะมีอิทธิพลมากกว่าภาพยนตร์เพราะมันไม่ได้มีวิชวลขึ้นมาด้วยใช่ไหมมันไม่มีวิชวลนะครับดนตรีเนี่ยจริงๆเป็นศาสตร์ที่มีศักยภาพในการสร้างอิทธิพลทางความรู้สึกให้กับคนมากที่สุดนะในศาสตร์ของศิลปะทั้งหมดเริ่มต้นมาจากตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์นะลองคิดดูตั้งแต่สมัยมนุษย์ถ้ำนะมนุษย์ถ้ำเรียนรู้ที่จะเคาะ
สร้างเสียงดนตรีก่อนที่เขาจะวาดรูปและก่อนที่เขาจะออกมาเต้นและก่อนที่เขาจะบันทึกมันด้วยการสร้างเป็นวรรณกรรมอะไรขึ้นมาเพราะฉะนั้นดนตรีมันเข้าถึงความรู้สึกของคนได้มากกว่าลองคิดดูมีศิลปะอะไรที่ทำให้คุณรู้สึกว่าคุณมีปฏิกิริยากับมันได้เร็วที่สุดสมมติเรานั่งอยู่เนี่ยมีคนเปิดเพลงฟังขึ้นมาสักผมว่า 3-4 วิเดี๋ยวเราก็เคาะตามแล้วจริงใช่ไหมฮะจริงหรือคุณจะต้องใช้เวลาเท่าไหร่ที่จะดูอะไรสักอย่างแล้วร้องไห้หรือเศร้าโศกตามโอเคดูหนังอาจจะใช้กระบวนการนั้นประมาณต้องชั่วโมงกว่านะอาจจะต้องใช้เวลานี่ต้องใช้เวลาต้องอาจจะชั่วโมงกว่าถึงจะร้องไห้นะแต่เพลงอาจจะเร็วกว่านั้นนะคิดว่ามันจะขึ้นมาได้มากกว่านั้นอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นดนตรีมันเหมือนว่ามันเข้าหูเราแล้วมันตรงเข้าสมองเราเลยอะไรแบบนั้นลักษณะมันดูคล้ายๆแบบนั้นครับผมเพราะฉะนั้นผมจะให้ความสำคัญกับเพลงมากกว่าเวลาที่มันจะกลายมาเป็นวัตถุดิบในงานหรือหลายครั้งเนี่ยเนื้อเพลงเป็นตัวที่ผมเอามาใช้เลยดิบๆเลยก็มีนะครับอย่างภาพนี้หรือเปล่าหรือว่าไม่ใช่คืออันนี้เป็นเพลงที่ใช้ในงานในเดจาวูนี้นะครับเพลง Love It Noise เนี่ยหลายครั้งผมใช้เนื้อเพลงเนี้ยอยู่ในประติมากรรมเป็นเท็กซ์ในประติมากรรมครับแล้วก็ใช้มาเป็นตัวที่เป็นเนื้อหาในงานสเตนกลาสด้วยที่ติดอยู่ที่กระจกอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือแม้แต่ Over My Head ของ Fleetwood Mac ซึ่งเป็นวงในเจเนเรชันคนรุ่นผมนะครับก็จะชอบ Fleetwood Mac ก็จะกลายมาเป็นวัตถุดิบในการทำงานการทำงานของไอ้ตัวเพนติ้งช่วงล่าสุดอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้ถ้าเกิดใครอยากทราบว่ามีเนื้อหายังไงหรือว่ามันอินสปายพี่นาทียังไงลองไปฟังใน YouTube กันได้นะครับเนาะแล้วก็ผมก็ขออนุญาตมาสู่คำถามสุดท้ายของเราในวันนี้แล้วนะครับก็พี่นาทีเคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่าภาพจิตรกรรมหรือสื่อเพนติ้งครับในปัจจุบันนี้มันมีความท้าทายมากๆในยุคปัจจุบันเลยเพราะว่ามันถูกมองว่าค่อนข้างจะหมดประสิทธิภาพในการนำเสนอสาระของโลกร่วมสมัยก็เลยอยากจะรู้ว่าณจุดนี้ตอนนี้พี่นาทียังยืนยันคำกล่าวนี้หรือเปล่าแล้วก็ในโลกที่มันเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาแล้วมันกำลังกลายเป็นโลกเสมือนจริงขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับสื่ออย่างจิตรกรรมเนี่ยมันจะดำรงอยู่ได้อย่างไรแล้วเราควรจะมีปฏิสัมพันธ์กับมันยังไงหรือว่ามันจะหายไปหรือเปล่าคือจิตรกรรมเนี่ยมันเป็นสื่อโบราณนะครับมันเป็นสื่อที่รับใช้สังคมและวัฒนธรรมมาตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์แล้วถัดจากจิตรกรรมก็จะมีประติมากรรมและสถาปัตยกรรมก็จะมีอยู่3สิ่งนี้แหละซึ่งมันเป็นองค์ความรู้ทางศิลปะที่โบราณนะครับในทางวิชวลนะมันผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านการเปลี่ยนแปลงมานานแต่สิ่งที่ทำให้มันอยู่ได้เนี่ยก็คือการที่มันเปลี่ยนแปลงตัวมันเองไปตามยุคสมัยไปตามค่านิยมของสังคมและวัฒนธรรมคำถามมันที่น่าใจมันอยู่ที่ว่าสังคมเป็นตัวเปลี่ยนมันหรือตัวมันเป็นตัวเปลี่ยนให้เข้ากับสังคมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราลองดูอย่างบาร็อกหรือล็อกโกโก้ในสมัยนั้นที่ตัวงานกับตัวสังคมมันมีบริบทที่ใกล้เคียงกันเลยความไร้สาระความหลีกหนีต่างๆลื่นรมในงานจิตรกรรมแบบล็อกโกโก้กับสังคมฝรั่งเศสในยุคนั้นที่เป็นลักษณะอะไรแบบนั้นมันก็จะเข้ากันเพราะฉะนั้นมันเห็นว่าในแต่ละยุคแต่ละสมัยมันจะมีความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงในสื่อเหล่านี้อยู่เสมออยู่แล้วแต่จิตรกรรมเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันมีเงื่อนไขตัวจิตรกรรมเองโดยลำพังตัวมันเองมันไม่ได้มีศักยภาพอะไรมากมายนะครับเพราะมันเป็นรูปวาดเราต้องเข้าใจข้อเท็จจริงตรงนี้ก่อนว่าจิตรกรรมคือรูปวาดคือรูปวาดแล้วสองมิติด้วยสองมิติรูปวาดไม่มีเสียงด้วยกลิ่นก็ไม่มีพูดอะไรก็ไม่ได้ชิมก็ไม่ได้ชิมก็อะไรก็ไม่ได้เพราะนั้นในแต่เดิมในยุคเรเนซองส์เขาถึงพูดว่าจิตรกรรมมีความจริงน้อยกว่าประติมากรรมอยู่8ด้านเพราะว่าประติมากรรมมีกว้างคูณยาวคูณสูงมีมุมเหลี่ยมมุม8ด้านเพราะฉะนั้นเนี่ยประติมากรรมสามารถให้ความจริงข้อเท็จจริงได้มากกว่าจิตรกรรมนะฮะจิตรกรรมใช้อะไรเป็นเครื่องมือล่ะจิตรกรรมใช้ภาพเป็นเครื่องมือในการเล่าเรื่องต่างๆอันนี้ภาพในปัจจุบันน่ะ
มันมีศักยภาพมากกว่าจิตรกรรมเยอะแยะนะภาพเคลื่อนไหวภาพเคลื่อนไหวเพราะนั้นเราจะบอกว่าเฮ้ยแต่เดิมเราใช้จิตรกรรมเป็นเครื่องแสดงถึงความจริงแต่พอมันมีกล้องถ่ายรูปกล้องถ่ายรูปก็จริงกว่าจิตรกรรมแล้วแล้วพอโลกมันเคลื่อนไปมีวิดีโอก็จริงกว่าภาพถ่ายอีกนะครับพอหลังจากวิดีโอมี HD มีซูเปอร์ HD มี 4K ก็จะจริงกว่าวิดีโออีกพอมันเคลื่อนเข้าไปสู่ยุคที่มันเป็นเทคโนโลยีมากขึ้นเรื่อยเป็น Photoshop มากขึ้นเรื่อยแทนที่มันจะแสดงถึงความจริงเรากลับไม่ไว้ใจมันเราคลางแคลงใจเราจะเริ่มคลางแคลงใจเพราะนั้นถ้าเราเห็นคลิปอะไรที่มันคมมากๆเราจะไม่เชื่อแล้วเราจะเริ่มไม่เชื่อแล้วเราจะไปเชื่อยุควิดีโอมากกว่าแล้วถ้าเกิดเรารู้ว่าเอ้ยวิดีโอนี้มันถูกใส่ฟิลเตอร์บางอย่างเพื่อกบเกลื่อนมันเชื่อไหมผมยังมีเพื่อนที่เชื่อว่า Blair Witch Project เป็นเรื่องจริงเลยเนอะคือเขาคิดว่ามันเป็นเหตุการณ์จริงนะความคิดว่ามันถูกทำขึ้นมาเพราะว่าเขาถูกวิชวลของวิดีโอหลอกว่านี่มันคือเรื่องจริงเพราะว่าภาพจริงมันต้องแบบวิดีโอเนี่ยภาพแบบข่าวอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะนั้นผมเชื่อว่าด้วยความเคลื่อนไปของภาษาและความเชื่อในวิชวลต่างๆเนี่ยถ้าเรารู้จักมันนะแล้วเราเล่นกับมันเป็นจิตรกรรมก็จะมีที่ทางของมันอยู่ในยุคสมัยต่อๆไปได้ในฐานะของการสื่อสารภาษาภาพอย่างนึงเราในฐานะคนดูอาจจะเหมือนทำความเข้าใจกับภาษาของจิตรกรรมเนาะแล้วก็ในฐานะศิลปินอาจจะหาวิธีการหาแกรมมาหาข้อยกเว้นหาอะไรใหม่ๆเพื่อที่จะนำเสนอความจริงในอีกรูปแบบนึงไอ้ตัวจิตรกรรมเนี่ยผมมองมันมาตลอดว่ามันเป็นรูปประโยคนะครับมันมีไวยากรณ์ของมันนะมันก็ไม่ต่างอะไรจากที่เราเขียนหนังสือมีประธานมีกริยากรรมครับมีคำขยายครับจิตรกรรมมันมีแค่นั้นแหละมันไม่มีอะไรเลยสมมุติเราเห็นรูปวาดนึงเราเห็นอะไรจากมันอ่ะเราก็เห็นแค่ว่ามันเป็นรูปอะไรเป็นรูปใครมันกําลังทําอะไรจนถึงว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นภาพนามธรรมเอามันนามธรรมแบบเมลวิชเลยเนี่ยนามธรรมที่ไม่มีเรื่องราวไม่มีรูปอะไรเลยไม่มีแม้แต่กระทั่งความเป็นความรู้สึกอะไรเลยเนี่ยครับเราก็จะเห็นเป็นรูปสี่เหลี่ยมสีดําบนพื้นสีขาวเราเห็นมันแค่นั้นเองงานของมิเคลันเจโลงานของราฟาเอลอะไรเราก็เห็นเป็นรูปของคนทำกิจกรรมต่างๆในสถานที่หนึ่งคือใครทำอะไรที่ไหนเท่านั้นเองเราเห็นมันแค่นั้นแต่ข้อมูลของการที่ภาพเหล่านั้นเกิดขึ้นภายใต้บรรยากาศใดๆภายใต้เจตจำนงใดๆของศิลปินมันส่งสารอะไรบางอย่างกลับมาสู่ตัวคนชมอันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งก็เหมือนกับเป็นการทำงานร่วมกันของศิลปินบริบทสถานที่บริบทประวัติศาสตร์แล้วก็คนดูด้วยนะครับเนาะมันมีคำขยายอ่ะมันในแง่มุมของไวยากรณ์ในจิตรกรรมมันมีคำขยายซึ่งศิลปินจะใช้สิ่งนี้แหละที่เป็นตัวแทรกเข้าไปในรูปเขียนของเขาเพื่อจะให้รูปเขียนธรรมดาซึ่งมันเป็นภาพธรรมดาธรรมดามันบอกอะไรที่มีรายละเอียดที่ไม่ธรรมดาขึ้นมาซึ่งนี้เป็นหน้าที่ของจิตรกรรมโดยตรงอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นลองคิดดูถึงว่าถ้าเราใช้กรรมวิธีที่ธรรมดาธรรมดาสื่อสารธรรมดาธรรมดาห้วนห้วนด้วนด้วนกับจิตกรรมมันจะเกิดอะไรขึ้นนะโดยที่ไม่มีการคิดถึงกระบวนการที่เป็นไวยากรณ์แบบนี้ขึ้นมาในสมัยผมเคยสอนหนังสืออยู่เนี่ยมีนักศึกษาคนหนึ่งเขาไม่ค่อยชอบเพื่อนที่อยู่ในคลาสด้วยกันครับเขาก็เขียนรูปฝ่าเท้าขึ้นมาแล้วเขียนพอร์เทรตเพื่อนเขาอยู่ที่เท้าคือเขาจะบอกว่าหน้าส้นตีนอ่ะนะเขาจะพูดอย่างนั้นแหละผมเมื่อตรวจงานผมว่ามันตรงไปนะมันตรงมากเลยมันตรงมากวิธีคิดของคุณมันหยาบคายมากเพราะมันตรงมากๆและอีกข้อหนึ่งคุณไม่มีสิทธิ์ไปว่าใครด้วยงานจิตกรรมของคุณใช่ไหมวิธีการที่จะด่าใครสักคนด้วยศิลปะเนี่ยมันมีมาแต่โบราณแล้วนะแล้วเขาใช้ความเป็นศิลปะนั่นแหละในการทำให้คำด่านั้นมันมีน้ำหนักในขณะเดียวกันมันก็มีความงามด้วยในขณะเดียวกันมันก็มีสุนทรียภาพมีความน่าเชื่อถืออะไรใหญ่หลายๆอย่างด้วยเพราะนั้นผมจะไม่ค่อยชอบการใช้จิตรกรรมในการด่าใครแบบนั้นเขียนรูปหน้าเขาขึ้นมา
แล้วก็ด่ามันตรงๆแบบนั้นซึ่งผมว่ามันไม่มีศิลปะแล้วมันทำให้ความกล้าหาญกลายเป็นความก้าวร้าวมันอาจจะไม่ได้ใช้ศักยภาพมากพอของภาษาจิตกรรมด้วยใช่ใช่ครับความเป็นภาษาในจิตกรรมมันก็แทนที่มันจะถูกหยิบมาใช้อย่างมีประโยชน์มันกลับไปลดทอนสิ่งเหล่านี้ลงไปนะครับครับผมก็ก่อนที่เราจะเข้าสู่ช่วง Q&A กันครับพี่นาทีมีรูปภาพหรือมีอะไรอยากจะก็จะมีภาพในสตูดิโออื่นๆนะครับที่เกี่ยวกับงานเดจาวูครั้งนี้นะเมื่อเปรียบเทียบกับสเกลคนนี่ก็เห็นชัดเจนเลยนะครับแล้วก็รูปที่เมื่อกี้จัดแสดงอยู่ในหอศิลป์แล้วก็คนก็กลายเป็นส่วนประกอบนะของชิ้นงานเหมือนกับรูปภาพออริจินอลของโคเอนโคเลยนะครับเนาะก็ยังไงก็เดี๋ยวตอนนี้จะขออนุญาตเปิดเวทีนะครับสำหรับการ Q&A ซึ่งเราก็อาจจะได้คำถามไม่เยอะมากนะครับอย่างไรก็ตามถ้าเกิดสมมติจะมีคำถามท่านใดสงสัยเกี่ยวกับประเด็นอะไรในงานของพี่นาทีนะครับสามารถยกมือขึ้นได้เลยครับแล้วก็ถามคำถามแล้วอาจจะมีเวลาไม่มากนักสำหรับทุกคำถามนะครับแต่ว่าท่านใดมีคำถามนะครับผมขอเชิญท่านแรกครับผมได้ครับฮัลโหลครับสวัสดีพี่นาทีกับพี่นักลบนะครับพอดีมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องกรอบภาพนะครับพอดีว่าเปิดดูในสไลด์แล้วก็เห็นพี่นาทีนำเสนอกรอบภาพไปด้วยก็เลยอยากจะสอบถามว่าเนื่องจากผลงานชุดเก่าๆของพี่นาทีให้ความสำคัญกับเรื่องกรอบภาพอย่างมากครับโดยเฉพาะชุดอัลต้าพีซหรือว่าชุดก่อนหน้านั้นด้วยครับอยากให้พี่นาทีพูดถึงกรอบภาพในนิทรรศการชุดนี้นิดนึงครับผมชุดที่เป็นอัลต้าพีซนี่ใช่ไหมชุดเดจาวูครับเดจาวูมีกรอบไหมอ่ะไม่ค่อยมีนะครับไม่มีนะแต่เป็นคือส่วนใหญ่เอางี้ดีกว่าผมคุยให้ฟังอย่างนี้ดีกว่ากรอบรูปมีความสำคัญยังไงนะครับแต่เดิมเนี่ยเพนติ้งบางครั้งผมเข้าใจว่าอาจจะเขียนขึ้นหลังการมีอยู่ของกรอบรูปด้วยซ้ำไปนะกรอบรูปมาก่อนแล้วจิตรกรอาจจะทำเพนติ้งใส่ในกรอบรูปก็เป็นไปได้นะครับมันมีลักษณะอย่างนี้ขึ้นมาบ่อยๆโดยเฉพาะในยุคยุโรปสมัยศตวรรษที่16 17 18อะไรแบบเนี้ยกรอบรูปมีฟังก์ชันของมันที่สำคัญอย่างหนึ่งคือการเป็นหน้าต่างลองคิดถึงผนังที่เรียบๆในพระราชวังอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็มีกรอบรูปติดอยู่แล้วในกรอบรูปนั้นมีรูปของภาพทิวทัศน์แลนด์สเคปอะไรแบบนี้นะครับกรอบรูปมันมีฟังก์ชันของการเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงโลกจำลองกับโลกจริงของเราให้เข้าหากันมันทำหน้าที่เหมือนหน้าต่างซึ่งจริงๆมันก็ไม่ต่างอะไรจากการที่สถาปัตยกรรมในยุโรปในสมัยก่อนที่มีการเขียนมอรัลเพนติ้งเป็นรูปทิวทัศน์ต่างๆแล้วรอบๆก็จะมีกรอบคิ้วบัวหรืออะไรบางอย่างเพื่อจะสร้างอาณาเขตที่เป็นอาณาเขตขั้นกลางระหว่างโลกจำลองโลกจริงกรอบรูปมันทำหน้าที่แบบนี้นะครับคราวนี้กรอบรูปในงานของผมหลายครั้งเนี่ยมันมีความจำเป็นเพราะว่าผมต้องการให้จิตกรรมของผมมันเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งไม่ใช่เป็นแค่รูปเขียนมันมีความเป็นออบเจกต์ด้วยอย่างเช่นงานอัลต้าพีซจะเป็นสิ่งที่ค่อนข้างชัดเพราะอัลต้าพีซคือภาพประดับแท่นบูชามันมีความเป็นออบเจกต์อยู่ในตัวเองมันเป็นภาพที่อยู่บนแผ่นบานพับมันมีลักษณะเฉพาะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำงานอัลต้าพีซจึงต้องคิดถึงเรื่องของกรอบด้วยว่ามันจะมีสัดส่วนที่ถูกต้องมีสัดส่วนของการเป็นบานพับยังไงรวมถึงรายละเอียดต่างๆที่จะมาประกอบขึ้นเป็นไอตัวแท่นบูชานั้นด้วยแล้วก็อย่างในงานเนี้ยครับเดจาวูที่มันไร้กรอบไม่ค่อยมีกรอบอะไรเงี้ยครับมันมีเหตุผลอะไรหรือเปล่าครับพี่นาทีคือมันไม่จำเป็นนะผมคิดว่าในการนำเสนองานในชุดนี้กรอบรูปไม่จำเป็นแล้วก็เป็นสิ่งที่
ที่ไม่ได้เข้ามาช่วยอะไรในการทำงานฮะเลยไม่ได้โฟกัสตรงนั้นอาจจะเป็นในส่วนสถาปัตยกรรมอะไรก็มันก็ทำหน้าที่เป็นกรอบมันอยู่แล้วอย่างในคอยสเตอร์หรือว่ารูปพานอนอะไรเงี้ยครับที่มาอยู่กรอบรูปเนี่ยพอมันถูกใส่ในงานเพนติ้งปุ๊บมันจะทำให้เพนติ้งมีสถานะเป็นรูปทันทีเลยนะมันจะถูกขับเน้นมันจะถูกทำให้กลายเป็นรูปในขณะที่บางครั้งผมต้องการให้ตัวจิตกรรมมันมีความเป็นอ็อบเจกต์ขึ้นมาอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันต้องเลือกการสื่อสารเหมือนกันครับผมสำหรับคำถามต่อไปครับมีใครมีคำถามต่อไปไหมครับผมโอเคครับครับก็อยากจะถามอาจารย์นะครับเนื่องจากที่ในฐานะที่ผลงานของอาจารย์เนี่ยครับไม่ได้มีรูปแบบผลงานที่ตายตัวถ้าเปรียบเทียบกับศิลปินท่านอื่นๆผมก็เลยอยากถามอาจารย์ว่าถ้าเกิดการนำเสนอของอาจารย์เนี่ยอาจารย์อยากจะให้ตัวเองเนี่ยมีฐานะที่เป็นที่จดจำในความเป็นอัตลักษณ์ของตัวเองเนี่ยในรูปแบบใดในฐานะศิลปินครับก็เป็นที่จดจำที่ไม่มีลักษณะของตัวเองนี่แหละครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเมื่อก่อนเล่าเรื่องนี้ให้ฟังดีกว่าเมื่อก่อนตอนถ้าจำไม่ผิดน่าจะปี993 1993ผม3ขวบอาจารย์กี่ขวบแล้ว3ขวบโอ้ผมแก่มากเลยอ่ะ เป็นมาสเตอร์ มีคนแนะนำผมให้รู้จักกับศิลปินอีกคนหนึ่งแล้วเขาแนะนำผมว่านี่คือนาทีศิลปินรุ่นใหม่ที่ยังไม่มีสไตล์เป็นของตัวเองเขาแนะนำอย่างนี้เลยเหรอเขาแนะนำผมเนี้ยศิลปินไทยนะนี่นาทีเป็นศิลปินตอนนั้นรู้สึกยังไงครับรู้สึกงงว่าการไม่มีเอกลักษณ์ของตัวเองเฮ้ยอย่างนี้มันก็กลายเป็นสิ่งที่ใช้แนะนำตัวเองได้เหรออะไรเล่าตลกแต่ว่าคือมันเลยทำให้รู้สึกว่าการไม่มีอัตลักษณ์ของเองมันก็มีกลายเป็นอัตลักษณ์ได้เหมือนกันนะตอนนั้นเลยก็เลยทำงานมาแบบนั้นแหละเลยไม่ได้คิดถึงอย่างที่บอกก็เราคิดถึงฟอร์มคนโลกฟังก์ชันมากกว่าแต่พอสุดท้ายแล้วพองานมันมาคลี่ดูจากไทม์ไลน์พอมันผ่านไป10ปี20ปีเนี่ยมันก็จะเห็นสิ่งที่มีความคล้ายคลึงบางอย่างนะครับมันอาจจะไม่ใช่รูปแบบภายนอกแต่มันอาจจะเป็นวิธีคิดวิธีการจัดการแล้วก็รสนิยมบางอย่างที่มันถูกนำเสนอออกมาในงานครับมันอาจจะไม่ใช่ว่าศิลปินคนนี้ใช้ชุดสีชุดนี้แบบเดียวหรือเขียนในสไตล์แบบนี้แบบเดียวอะไรแบบนั้นนะเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันไม่มีใครเขียนสไตล์แบบนั้นได้ตลอดเวลาถ้าเกิดเรื่องมันเปลี่ยนครับในจุดนี้ผมว่ามันอาจจะเป็นข้อดีด้วยซ้ำพี่นาทีเพราะว่างานพี่นาทีนอกจากจะมีเชิงประวัติศาสตร์ผมยังเห็นงานชุดที่บันทึกตอนที่เป็นช่วงโควิดช่วงที่ล็อกดาวน์กักตัวที่พี่นาทีวาดแบบว่าสิ่งที่สามัญธรรมดาที่เห็นในชีวิตประจำวันมีเพื่อนบ้านมามีหมามีบรรยากาศในสตูดิโออะไรอย่างเงี้ยใช่ครับคือผมคิดว่าถ้าเป็นคนวาดรูปนะมันก็จะอยากวาดนู่นวาดนี่บางครั้งมีครั้งหนึ่งตอนที่ทำงานอาร์ตพีซแล้วผมจำเป็นต้องสตัดดี้ในแบบทางแบบที่มาเป็นแบบให้นะมีครั้งหนึ่งผมก็อยากได้คนแคร์อยากได้คนแคร์มาวาดรูปก็พยายามหาคนแคร์มาเพื่อมาเป็นเจสเตอร์ได้มาหลายคนคราวนี้เนี่ยคนแคร์เหล่านั้นบางกลุ่มเขาก็จะพยายามโพสท่าตามความเคยชินของเขาให้ดูตลกอ่ะแล้วผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่ก็จะต้องใช้การสตี้เนี่ยคนแคะหลายๆคนไปเรื่อยๆจนทำให้ไอ้การสตี้ตรงนั้นอ่ะมันเกิดงานขึ้นมาวอลลุ่มนึงเลยอ่ะว่าเราคิดอะไรตรงนั้นนะครับแล้วเวลาผมทำงานนี้มันก็จะแตกลายขึ้นมาเป็นงานอีกชุดนึงซึ่งงานอย่างที่บอกงานในชุดโควิดอะไรตรงนั้นอ่ะมันก็จะเป็นอะไรแบบเนี้ยครับบางครั้งมันเกิดเห็นความน่าสนใจขึ้นมามีครั้งนึงผมไปอยู่ที่สิงคโปร์อย่างเงี้ยมองลงมาจากหน้าต่างห้องพักมองลงมาเห็นสวนครับฟอร์ดเคนนิงแล้วก็เอา iPhone ตอนนั้นยังใช้ iPhone 4อยู่เลยเอา iPhone มาถ่ายรูป
ถ่ายเท่าไหร่มันก็ไม่เหมือนภาพจริงที่เห็นมันสวยกว่ามันสวยกว่าเฮ้ยถ่ายยังไงจะให้มันได้ภาพที่มันใกล้เคียงกันตอนนั้นผมมีเวลาว่างมากเลยทำยังไงดีวะลงไปซื้ออุปกรณ์เขียนรูปทั้งหมดเลยผมไปแล้วก็คือมันต้องพักอยู่ท่านนานอยู่2อาทิตย์นะครับผมก็ลงไปซื้อผ้าใบลงไปซื้อสีเริ่มต้นทำสตูดิโอใหม่เลยเพราะว่าไม่มีของอะไรที่เกี่ยวกับการเขียนรูปแล้วอยากรู้ว่าถ้าการถ่ายรูปมันบันทึกรูปที่เหมือนจริงไม่ได้ในปัจจุบันนี้ก็ต้องใช้วิธีการแบบโบราณแล้วเขียนรูปแบบโบราณดูซิว่ามันจะเหมือนไหมแล้วก็เซตสตูดิโอขึ้นในห้องถ่ายรูปแล้วผมไม่ให้แม่บ้านเข้ามาเลยนะ เพราะว่าเขาจะได้กลิ่นสีน้ำมันใช่ไหมแล้วเดี๋ยวเขาจะว่าเนี่ย ก็ปิดอยู่นั่นแล้วติดป้ายว่าไม่ต้องมายุ่งหน้าห้องแล้วก็ทำงานไปนะซึ่งมันพบว่าเฮ้ยมันวิธีนี้การกลับไปสู่วิธีแบบเบสิกแบบนี้กลับได้ภาพที่ใกล้เคียงกับที่ตาเราเห็นมากกว่าผมค่อยๆผสมสีให้เหมือนสีที่เห็นนะค่อยๆผสมไปค่อยๆเขียนไปรูปเล็กๆนะมันก็ทันเวลาอยู่กว่าที่บรรยากาศจะเปลี่ยนด้วยไอเดียอะไรแบบนี้มันก็นำให้ไปสู่ความคิดว่าเฮ้ยแล้วถ้าเราไปเขียนอย่างนี้ในป่ามันจะเป็นยังไงเลยลองเข้าไปที่ฟอร์ดแคนนิงแล้วก็มันก็นำมาไปสู่ว่าเฮ้ยแล้วถ้าเราเขียนรูปอย่างนี้ตอนกลางคืนจะเป็นยังไงเพราะฟ้ามืดๆจริงๆมันก็ไม่ได้มืดดำๆเนี่ยผมก็อยากเขียนว่าเขียนรูปตอนกลางคืนในป่ามันเป็นยังไงก็เข้าไปในฟอร์ดแคนนิงไปเขียนรูปตอนกลางคืนปรากฏว่าเขียนอยู่ข้างบนมีสปอตไลท์ดวงนึงก็ส่องอยู่มีผู้ช่วยผมก็ค่อยๆช่วยเขียนไฟส่องไฟให้พยายามผสมสีให้เหมือนสีท้องฟ้าซึ่งได้ภาพที่เหมือนสีท้องฟ้าจริงๆมากเลยผมก็ได้ยินเสียงรถหวอรถตำรวจข้างล่างในเมืองก็ยังคุยกันเฮ้ยเขาไปจับใครวะเนี่ยเขาไปจับใครวะอีกประมาณสักสิบนาทีผมเพราะว่ารถตำรวจทุกคันมันพุ่งมาหาผมหมดเลยเกิดอะไรขึ้นมันล้อมอย่างเงี้ยมันล้อมแล้วก็มาตรวจคุณทำอะไรเนี่ยคุณทำอะไรผมมันก็เขียนรูปครับยังมาเขียนรูปตอนกลางคืนเขาคิดว่าผมเป็นสปายเพราะว่าบนฟอร์ดแคนนิงมันเป็นเหมือนพื้นที่บางอย่างที่ห่วงห้ามแต่มันมีลวดหนามอยู่นะคือผมอยู่ในส่วนที่เป็นส่วนที่ไม่ได้ห่วงห้ามแต่ว่าบนนั้นน่ะเป็นสิ่งที่ห่วงห้ามอยู่ผมก็บอกจะบ้าแล้วถ้าผมเป็นสปายผมเอากล้องถ่ายรูปถ่ายไปดีผมจะมานั่งเขียนรูปอย่างนี้ทำไมเขาไม่เข้าใจก็ตำรวจสิงคโปร์ก็มาล้อมมีคอมมานโดผมจำได้นั่นเป็นครั้งแรกที่ผมเจอตำรวจสิงคโปร์ผมไม่เคยเห็นตำรวจสิงคโปร์เลยนะน่าจะโหดอยู่นะเขามาพร้อมอุปกรณ์มีคอมมานโดมา1คันจำว่าคอมมานโด1คันมีตำรวจมาเป็นรถธรรมดาแล้วก็มีสายตรวจที่เป็นมอไซค์มาด้วยมาทั้งหมดพร้อมเลยเอาอาวุธพร้อมเลยผมก็คิดเขาไม่ค่อยมีงานทำกันหรอวะมันถึงเอาอาวุธมาขนาดนี้สุดท้ายเขาเชื่อไหมพี่นาทีไม่เชื่อเขาก็ตรวจเอาพาสปอร์ตผมไปยึดใบการก็เขียนไม่เสร็จผมว่าทำไงวะเนี้ยก็รออยู่นานมากจนเขาไปเรียกชีฟของเขามาครับผมก็อธิบายเขาฟังเปิด Google ให้ดูเนี่ยผมทำงานอย่างจริงๆนะอย่างนี้อย่างนี้เขาก็เลยหันไปเจรจากับทางนั้นแล้วเขาสุดท้ายก็ลงเอยด้วยดีเขาให้กลับไปแต่เขาก็มีข้อห้ามว่าคุณจะเขียนรูปบนนี้ต่อไปก็ได้แต่ห้ามหันหน้าไปทางนั้นนะเป็นพื้นที่ความลับของเขาใช่ไหมเขาต้องมีอะไรลับเป็นเนินๆอะไรแบบนั้นผมห้ามหันหน้าไปทางนั้นแล้วเขาก็จะผมก็อะไรวะแล้วจะเขียนรูปคือผมสามารถอยู่บนนั้นได้แต่ห้ามหันหน้าไปทางนั้นแล้วห้ามเขียนรูปหันหน้าไปทางนั้นงงคราวนี้ตอนนั้นนึกว่าถ้าจะกลับเลยก็เสียฟอร์มแล้วก็ต้องอยู่ต่อไปใช่ไหมครับก็จะอยู่ต่อไปเขาก็จะคอยเดินอยู่เลาะรู้ว่าลุดหนามไปเรื่อยๆว่าเราจะเดินไปทางไหนก็ทนทำไปได้อีกชิ้นหนึ่งจนจบหลังจากนั้นก็คิดว่าด้วยความคิดที่เรียลลิสติกแบบนี้อยากจะเขียนภาพทิวทัศน์ในบรรยากาศจริงแบบนี้มันจะน่าสนใจยังไงก็ทำให้เกิดความคิดที่จะไปอยู่ในป่าฝรั่งเศสขึ้นมาแต่ฝรั่งเศสไม่มีคนมาจับเนาะไม่มีครับ มันก็จะเกิดความคิดอะไรแบบนี้คือถ้าจะถามทั้งหมดต้นเหตุมันมาจากการใช้ iPhone 4ถ่ายรูปจากช่องหน้าต่างนั่นแค่นั้นเองอะ่ะเพราะฉะนั้นการทำงานของผมก็จะเป็นอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆตามธรรมชาติของมันเชื่อมโยงสิ่งต่างๆครับเนาะพออยู่ในป่าจนเบื่อแล้วมันหมดอะไรแล้วเนี่ยก็กลับมาก็ท่านเองก็จบกันไป
โอเคครับก็เดี๋ยวอาจจะเป็นคำถามสุดท้ายนะครับมีท่านไหนอยากจะถามคำถามสุดท้ายปิดวันนี้ไหมครับผมโอเคขอเชิญครับครับสวัสดีครับอยากจะถามพี่นาทีว่ามันมีงานประติมากรรมชิ้นหนึ่งในนิทรรศการเดจาวูครั้งนี้ที่เป็นพระพุทธรูปดวงตาสองสีครับซึ่งผมสังเกตนิทรรศการพี่นาทีจะมีการจัดการจัดวางติดตั้งได้อย่างเนียบแล้วเหมือนพี่จะซ่อนความหมายอะไรบางอย่างอยู่หรือเปล่าผมไม่แน่ใจซึ่งงานประติมากรรมดวงตาพระพุทธรูปดวงตาสองสีชิ้นนั้นผมรู้สึกว่าวางบนแท่นประติมากรรมแล้วมันทำให้พระพุทธรูปสูงเทียบระดับกับคนปกติแล้วก็ผมมองแล้วผมรู้สึกว่าเหมือนพระพุทธรูปกำลังโผล่มาจากแท่นประติมากรรมครับผมรู้สึกว่าพี่นาทีได้อยากทราบว่าพี่นาทีได้ซ่อนความหมายอะไรไว้กับการติดตั้งผลงานชิ้นนั้นบ้างไหมครับประติมากรรมสองชิ้นนั้นเป็นประติมากรรมของรูปพระอัครสาวกนะครับซ้ายขวาของพระพุทธเจ้านะครับเพียงแต่ว่ามันถูกนำเสนอด้วยวิธีการในทางประติมากรรมในแบบกรีกและโรมันนะครับซึ่งเขาจะใช้วิธีทำประติมากรรมสำริดโดยมีลูกตาเป็นหินอ่อนนะครับอันนี้การติดตั้งที่มันต้องติดตั้งอยู่ตรงนั้นเนี่ยเพราะว่างานภาพปักชิ้นใหญ่ที่อยู่ตรงนั้นที่เป็นรูปของสถาปัตยกรรม Archaeological Museum เนี่ยมันถูกสร้างให้เป็นที่อยู่ของพระพุทธเจ้าในบริบทในงานผมเพราะว่าเป็นที่ไว้ของประติมากรรมโดยฟอรอสเพราะนั้นเมื่อโดริฟอรอสผมอ้างว่าโดริฟอรอสเป็นพระพุทธเจ้าArchaeological Museumซึ่งเป็นอาคารที่บรรจุรูปปั้นนั้นอยู่มันจึงกลายเป็นวิหารของพระพุทธเจ้าในทางความหมายโดยปริยายไปเพราะฉะนั้นการที่จะทำให้องค์ประกอบของการที่เป็นวิหารตรงนั้นครบถ้วนก็ต้องมีอัครสาวกซ้ายขวามาประกอบอยู่ในห้องแสดงในส่วนนั้นส่วนเรื่องลูกตาเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องส่วนตัวที่ผมชอบเดวิดโบวีนะครับผมก็เลยทำตาให้มีสองสีแบบเดวิดโบวีแล้วคราวนี้ตาสองสีแบบเดวิดโบวีเนี่ยมันมีนัยยะอะไรพ่วงมาด้วยเช่นเรื่องของตาสีน้ำตาลกับตาสีฟ้าอะไรแบบนี้ซึ่งมันเป็นตัวแทนของวัฒนธรรมที่ต่างกันนั่นด้วยความฮีโร่เดวิดโบวีนะครับก็วันนี้ก็ล่วงเลยเวลามานิดนึงแล้วนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับที่ยังอยู่นะครับแล้วก็ท่านไหนยังไม่ได้ไปชมนิทรรศการครั้งนี้นะครับก็อย่าพลาดนะครับนิทรรศการเดจาวูนะครับจะแสดงจนถึงวันที่21พฤษภาคมนะครับผมที่หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากรนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่นาทีมากๆเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับทุกท่านนะครับ